แล้วนะมาครับ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 โอ้โหเฟรมพี่จัดสุดยอดว่ะเจมจริงเหรอพี่นะสวัสดีคุณผู้ชมยังครับสวัสดีครับไม่พี่ต้องมาหันมาทางนี้เอ้าเหรอประเด็นนี้ไม่เห็นเหรอไม่เห็นอ๋อตอนนี้ทยอยเข้ามานะครับสองคนสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณเจเพลสด้วยนี่เห็นชัดมากโอ้นี่ของพี่ของพี่เอาของพี่ของพี่พี่ใส่แฮชแท็กพี่ใส่แฮชแท็กพี่จัดคนเดียวอ่ะอ้าวอ่ะงั้นผมไปแล้วนะพี่นะเดี๋ยวแล้วเองไม่ใส่ชื่อเองมาล่ะก็เก่งผมก๊อปไปยังไม่เสร็จเลยผมนึกว่าพี่จะเติมไปไม่เป็นไรไม่ได้แล้วทำไงดีอ่ะกระชั้นมันเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตแก้แคปชั่นอ่ะเดี๋ยวผมอีดิทให้อีดิทถ้าได้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าใหม่ไหมไม่ต้องมาเลยพี่มาเลยสิเวลาเดี๋ยวแล้วมันเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่มันเป็นไรอ่ะพี่ไม่ใช่แล้วมันเราอีดิทได้เลยไหมได้สบายในตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยนะได้โอเคมาก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาคุยกันหน่อยว่าคิดยังไงกับโจเซ่มูญโญ่คิดยังไงกับความพ่ายแพ้เมื่อเช้าครับโอ้โหเจมได้ดูฮะเจมบอกว่าดูแบบละเอียดเลยยิบเลยผลเท่าไหร่โอ้ตีสี่นี่พี่นอนตีเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยโอ้จริงเหรอก็หกแล้วจริงๆก็พี่กลับกว่าจะกลับถึงบ้านใช่ป่ะแล้วกินข้าวเช้าอะไรพี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมหรอข้าวเช้าพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือมันมื้อเที่ยงนี่เพิ่งกินเมื่อกี้เขาไปกินข้าวเช้าใช่ไหมแล้วก็แบบถึงบ้านก็นอนเจ็ดโมงครึ่งนะก็ไม่เป็นไรก็ตื่นได้สบายๆเดี๋ยวนี้พอแก่ตัวลงมันนอนแป๊บเดียวอ่ะไม่จริงหรอกพี่ลองมีลูกสักคนนอนไม่เพียงพอเลยเนี่ยเอ้ยวันหยุดทั้งทีใครที่มีลูกเล็กนะครับครับก็คุยกับเจมได้เพราะหัวอกเดียวกันเวลานี้โอ้โหสุดยอดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจพ่อแม่มึงแล้วใช่ไหมเจมเข้าใจแล้วเข้าใจนะโอ้โหไปนี่ท่าทางตอนเด็กๆก็น่าจะเอาเรื่องอย่างนั้นทำไมพี่ทรงนี้สนไหมไม่รู้สนเลยสนพี่แต่ไปมันน่าจะเรียบร้อยมันน่าสนไอ้เจมเนี่ยดูแล้วสนแน่นอนขวบสองขวบเนี่ยดูแล้วมันน่าจะสนพ่อผมปู่กับย่าบอกไว้ว่ามาเต็มได้มาเต็มเลยโอเคโนเช่นี่ได้มาเต็มเมื่อวานครับเดี๋ยวนอกเรื่องฟุตบอลหน่อยพาไหนๆก็เป็นวันหยุดยาวนะพาภรรยาพาลูกเหรอนะครับไปทานร้านอาหารแบบดีหน่อยดีหน่อยนะครับไอ้เนี่ยเดี๋ยวเรือรังสิตเนี่ยเหรอไม่อันนั้นดีไปครับหรูแล้วไงเราก็วาดฝันเอาไว้ทานกันลูกก็นั่งทานกับเค้าเราก็นั่งคุยกับภรรยาอ่ะลูกทานนี่ครับครอบครัวอุ่นครอบครัวอุ่นความจริงที่เกิดขึ้นแม่มึงกินเลยแม่มึงกินเลยโอ้ยวางไว้ครับหยิบรถให้ลูกผมหน่อยหยิบขอยึดหยิบรถของเล่นมาปั๊บปั๊บมันคว้างไปอันนึงไปตกอยู่ใต้โต๊ะเขาอะคือคว้างเหรอคว้างคว้างเชนในจอมคว้างหยิบปุ้งกระเด้งไปใต้โต๊ะเขาเขานั่งกินอยู่อีกโต๊ะนึงผมต้องคานไปหยิบรถของเล่นลูกออกมาลูกคือลูกของคุณเจมเนี่ยซนมากหยิบอะไรได้คว้างหมดคว้างหมดมันตั้งใจคว้างพี่ดูแล้วนะโตขึ้นนะควอเตอร์แบ็กมั้ยพี่เป็นควอเตอร์แบ็กหรือไม่ก็นักโปโลน้ำหรือเป็นนักเบสบอลเนี่ยได้โอ้โหบอกอ้าวแกอิ่มยังแกช็อตแกมั่งแต่ฉันกินมั่งอะไรเงี้ยผิดจากภาพที่คิดไว้ภาพที่คิดไว้มันหายไปหมดเลยภาพที่วาดฝันมันต้องเป็นครอบครัวปุ่นนะแล้วก็ขออภัยครับแขกที่ร้านแหลมเจริญซีฟู้ดสาขาเป็นท่านลาดพร้าวด้วยนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นผมขอโทษจริงๆนะครับมีใครจำคุณเจมได้ปะล่ะไม่รู้แล้วผมไม่มีเวลาสนใจใครเลยอารวาสหนักเลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหผมจะไม่พาลูกไปนอกแล้วขอโทษด้วยนะครับคือเวลาคือมันร้องใช่ไหมร้องด้วยปะกรี๊ดปะร้องกรี๊ดเคว้งของปล่อยจะลงวิ่งก็วิ่งเละแล้วแก้วเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะเอออันนี้พี่ว่านะคือทำอะไรไม่ได้เลยพี่โบกสักทีดีไหมโบกมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวเจมโดนเนยโบกแทนไงนะก็คือไม่รู้จะจัดการยังไงอ่ะเอางี้ใครที่เคยมีประสบการณ์แล้วมีวิธีอ่ะดีไหมแบบว่าลูกที่ซนหนักๆมากๆแล้ววิ่งแล้วกรี๊ดเงี้ยจะแบบเราจะต้องมีวิธีการไงไปมีวิธีการบอกพี่เจมไหมสมญานอนหลับแล้วสัมภาษณ์บางที่มันจะมีโซนให้เด็กเขาไปเล่นไหมพี่พวกเล่นลูกบอลไม่เด็กหรืออะไรเงี้ยนี่มันร้านอาหารไงไม่อยู่บนเก้าอี้ด้วยไม่ยอมอยู่ไม่มันอยู่ได้ประมาณสักสิบ
10นาทีวินาทีหลังจากนั้นไปทำงี้แล้วมันก็สไลด์ลงมาตัวจะแข็งสไลด์ลงมาปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวมันก็หยุดซนใช่ใช่แต่15 16อ่ะซนหน่อยอีก14ปีเองก็เรื่องประเด็นที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์แน่นอนก็คือชัยชนะของลิเวอร์พูลครับเมื่อเช้าไปดูไหมตีสี่ดูไหวไหมไม่ดูเลยพี่ไม่ดูเลยใช่ขนาดคู่ตอนเช้านั่งทำงานด้วยยังไม่ดูเลยพี่ไอ้บาเยิร์นเหรอทั้งบาเยิร์นแล้วก็บาซ่าที่เพิ่งจบไปนี้ดูช่วงจุดโทษเลยแป๊บนึงนี่บาซ่าก็ไม่ดูดูไม่ได้พี่โอยไปไม่ดูบาซ่านี่แปลว่างานเยอะเยอะจริงใช่ใช่แต่เดี๋ยวเอาไปช่วยเขียนอีกตัวนะแบ่งๆกันไปเดี๋ยวรอเดี๋ยววันนี้รอติดตามงานชิ้นเอกใช่ไหมคือนี่ไง80นักเตะระดับโลกคำสั่งจากหน่วยเหนือมาละนะก็เดี๋ยวเราก็จะมีทำไมเรา80นักเตะเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ต่ำๆตลอดมันเพราะมันจะไหลลงมาเรื่อยๆแล้วมันขึ้นไปผิวตื้นก็เป็นงานของโรงพิมพ์แหละใช่ครับใช่นะก็ช่วยกันด้วยความเต็มใจเดี๋ยวมีก็ของผล3คนใช่ไหมฮะไอเดนมึงเอาเพิ่มไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะวางแผงละนะพวกนักฟุตบอลที่แบบฟุตบอลโลกเงี้ยใช่นะอย่างโหพี่วิแกไวอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวสั่งจบบอลโลกก็ทำเลยนะพวกอันเตเลบิชพวกอะไรพวกนึกแล้วแต่คุณดร.พิวบก.ใหญ่เขาลิสต์มาละ80คนจะมีใครบ้างนะของพี่นี่กดไป8 7 8คนแล้วเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเอ้ยแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวผมเสร็จของผมแล้วนะช่วยแต่ผมน่าจะเสร็จประมาณวันที่4ซึ่งเป็นวันกำหนดส่งพอดีเดี๋ยวแจ๋วต้องเดินทางด้วยไงนะเดี๋ยวแจ๋วก็เดินทางโอเควันนี้มีอะไรเป็นข่าวพูดถึงเจมส์จะดูคอมเมนต์หน่อยนะได้พี่ได้พี่ข่าวนี้ก็ต้องเป็นเรื่องลิเวอร์พูลแมนยูใช่ไหมมีอะไรบ้างก็ชนะไปเท่าไหร่นะ4-1เฉือนไปเฉือนนิดหน่อยเฉือนนิดหน่อยแต่คือมันเป็นเกมแบบแหมมันเปิดตัวสวยได้ไงไอ้ชาคิลีอ่ะใช่ป่ะแมนยูเขาเด็กลงไหมพี่ลิเวอร์พูลก็เด็กลงไงแต่ผมชอบนะว่าชอบมากเพราะว่าเวลาเขาเต้นสะโพกดีอย่างเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแก้โอเคว่าหลังเกมชาคิล่าเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยโอเคมาด้วยกันมาด้วยกันเฮ้ยชาคิล่าไปพบรักกันวากาเหรอใช่ที่ฟุตบอลโลกแอฟริกาใต้มันไปเสร็จฟิเก้ได้ไงวะเจมน่าจะตอนพักเบรกกินน้ำอ่ะเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอคนหรือประกาศวะถ่ายมิวสิกวิดีโอไงใช่ใช่แล้วก็ต้องมีคัทเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเสื้อผ้าน่าจะเป็นตอนนั้นไม่หมายถึงว่ามีเบื้องหลังจริงไหมว่าไอ้ปิเก้บอกว่าเป็นจีบยังไงอะไรเงี้ยมีไหมแบบไม่เคยไปนั่งอ่านจริงนะแต่เขาเป็นคนจริงๆน่าจะมีให้อ่านเออนะแบบว่าพวกแบบว่าพวกซูเปอร์สตาร์เขาจีบเป็นยังไงวะเนอะอย่างปิเก้เนี่ยถามหน่อยว่าเจอชาคิล่าเงี้ยมึงชาคิล่านะเว้ยโหแล้วโหมันเหมือนเด็ดดอกฟ้าใช่ป่ะใช่ตอนนั้นชาคิล่าสดมากถ้าเปรียบเทียบอย่างเราเนี่ยอ่ะสมมติเจมไปถ่ายมิวสิกวิดีโอของใครดีวะของสวยๆนะเออสวยๆสมมติว่าโยโกะทาคาโน่รุ่นโอ้โหมันไอ้นี่ไปป่ะปฏิทินยังอยู่อยู่เลยจริงเหรอจริงเหรอยังใช้ทุกวันนี่เลยสมใช้ยังใช้อยู่เหรอทุกวันนี้แม้ว่ามันจะหลายปีแต่ก็ยังดูปฏิทินของเขาอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะบ่อยเนยเออใช่ใช่อย่างนั้นมันถึงว่าปฏิทินเขาสวยไปว่าไงนะไม่ผมจะบอกว่าอะไรนะพี่เปรียบโยโกทาคาโนใช่ไหมอายุมันก็ห่างกันเหมือนปีเก้กับชาคิล่าพี่ใช่ไหมเฮ้ยโยโกอายุมากกว่าเราเหรอมากกว่าใช่แต่พูดถึงว่าอย่างถ้ายุคนี้โอ้โหถ้าเป็นชาคิล่าแล้วถ้าเป็นเมืองไทยต้องประมาณอ้ําได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ต้องคิดว่าเป็นนักร้องเป็นอะไรหรอกแต่ว่าแบบซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยเขาก็ประมาณคือถ้าเปรียบเทียบกับเราแต่ว่าปีเก้มันก็มีต้นทุนน่ะนะก็นักฟุตบอลระดับโลกเหมือนกันแหละนะวันเวลาแต่เวลามันแบบเขาเรียกอะไรตัดสินใจจีบชากิล่านี่คือมันใจมันถึงจริงนะอาจจะเป็นรถชากิล่าไปจีบปีเก้เออหรือเปล่าเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้เราจะไปคิดว่าทางฝั่งของปีเก้มันก็หล่อนะถ้าพูดกันในหมู่ของนักฟุตบอลเนี่ยปีเก้ถือเป็นนักเตะที่มีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งนะเออแบบว่าเขาคลึ้มอะไรอย่างนี้นะรอปีเก้รอพี่เหมือนอ่านเคยอ่านผ่านๆเหมือนกันเหมือนแบบประมาณว่าปีเก้มันก็แบบลองดูอะเหมือนกับพอเลิกพอเสร็จจากงานอะไรเงี้ยมิวสิกเรียบร้อยเนี่ยก็ยังติดต่อกันมี WhatsApp มีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นชาคิล่ายังไม่เลิกกับแฟนนะเฮ้ยจริงเหรออ่าไม่ถึงว่าคือตอนที่เจอกันน่ะชาคิล่ายังมีแฟนอยู่เรารู้สึกจะเป็นพวกลูกนักการเมืองหรืออะไรของโคลอมเบียอะไรเนี่ยโอ้โหไปเกณฑ์มันไปไม่ไหวนะพี่ไปนะคือลูกนักการเมืองนี่โอ้โหเราก็ไม่รู้ไงว่าก็พอหลังจาก
เอ้ยเริ่มปิ๊งปังอะไรก็อ่ะก็มีปัญหากับแฟนอยู่พอดีก็เลิกอะไรเงี้ยจังหวะพอดีเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จังหวะเป็นไปได้อ่ะเมื่อไหร่จะเป็นหลังเกมอ่ะไปก็รอพี่คุยไอ้ไบค์บอกเอามาหลังเกมว่าไงบ้างลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดแล้วเดี๋ยวไปทางต่อไปครับหลังเกมผมจำได้ว่ามูรินโญ่นะเขาออกมาบอกเนี่ยว่ามันไม่ใช่ทีมของเขาอ่ะมันไม่ใช่ทีมที่แบบรู้จักอ่ะคือนักเตะที่อยากได้ไม่มีเลยอะไรเงี้ยพูดนี้เลยพูดแรงพูดแรงเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเอ้ยพูดงี้นี่มันเหมือนตอนคอนเต้เขาโวยบอร์ดเชลซีนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะใช่ป่ะประมาณว่าบอร์ดไม่สนับสนุนเรื่องซื้อนักเตะอะไรเงี้ยอ้าวนี่มูรินโญ่พูดแบบนี้ครับไม่ผมยังนึกว่าเป็นประเด็นประมาณว่าตัวหลักๆเนี่ยมันยังไม่กลับมามันยังได้พักพวก DKR พวกลูกากูป๊อกบาพวกเนี้ยอ๋อนี่พูดประเด็นว่าลงตลาดไม่ได้รับการสนับสนุนใช่เขาบอกว่ามันเหมือนกับไม่ใช่ทีมที่เขาแบบรู้จักอ่ะไม่ใช่ทีมของเขาอ่ะอ้าวแล้วทีมของใครวะเอาใจจริงนะคือมันแพ้เยอะด้วยแหละพี่มันก็เลยแบบอาจจะโมโหใช่มั้ยนิดหน่อยนะโอ้แต่ว่าบูรินโญ่นะบุทธิภาวะขนาดนี้นะมันควรจะระวังคำพูดมากกว่านี้คือมันอันเนี้ยมันลักษณะเหมือนที่คอนเต้พูดเลยเจมปีที่แล้วอ่ะปีแล้วคอนเต้คือใส่แบบไม่ยั้งอ่ะใส่บอร์ดบริหารของเชลซีชนิดโอ้โหดูแล้วนี่มึงจะทำงานด้วยกันได้เหรอวะประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเหมือนกับแทงเรื่องอะไรขึ้นไปเนี่ยโดนปัดตกหมดแล้วดูการซื้อของแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็จริงนะปีนี้มีเฟรดโอ้โหแล้ว52ล้านปอนด์โคตรแพงเลยนะแพงใช่ไหมที่ยังไม่ได้ว่าพิสูจน์อะไรมากมายเราไม่เห็นฟอร์มในบอลโลกด้วยไงใช่ไหมคือมันเจ็บแล้วที่เหลือโอ้โหไปเอารีแกรนด์มาเงี้ยใช่ป่ะมือสามโอเคเราเป็นมือสามอีกคนหนึ่งใครดาโล่ใช่ไหมดิโอโกดาโล่ฟูลแบ็กมันก็ไม่ใช่เกรดมันไม่ใช่บีด้วยซ้ำนะเรายังไม่สามารถที่จะแบบจัดลำดับได้ว่าอยู่ไฟล์ล่ำไหนเลยนะแล้วปกติเนี่ยยูไนเต็ดซื้อนักเตะเนี่ยมันโอ้โหมันคือตัวเป้งๆทั้งนั้นถูกป่ะเป็นตัวระดับท็อปของวงการทั้งนั้นน่ะพ็อกบาลูกากูไล่มาดิอเล็กซิสอย่างเงี้ยคือมันใช่มันแมนยูไนเต็ดก็ต้องทีมใหญ่ก็ต้องซื้อนักเตะใหญ่ๆนี่ทำไมซัมเมอร์มันซื้อแบบนี้วะนั่นน่ะสิก็อย่างที่เขาบอกไงพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันใช่ไหมที่อเมริกานี่แหละเรื่องการซื้อนักเตะ 2-3 คนไม่อยากได้ครับแต่ว่ากองหลังเองเราคุยกันอาจจะมีเข้ามาเพิ่มใช่ๆเอ้ยแต่กองหลังก็คือเขาเล็งเซ็นเตอร์แบ็คไว้เมื่อเช้าก็เล่นแบบเซ็นเตอร์แบ็ค3ตัวนะใช้ไบยี่แล้วก็ใช้ไอ้2ข้างตัวเซเบ้กับโคซูเมนซ่านะก็แต่ว่าความกระตือรือร้นอ่ะความแบบคือพูดไงความเข้าใจเกมอ่ะความเป็นเกมอ่ะลิเวอร์พูลดีกว่าทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเลยนะครึ่งหลังนี่เปลี่ยนตัวเอาสำรองลงเยอะนะลิเวอร์พูลเนี่ยเปลี่ยนมากกว่าแมนยูไนเต็ดอีกแล้วพวกเด็กๆทั้งนั้นเลยพวกจิลิเบย่าพวกคือพวกเยาวชนทั้งนั้นเลยอ่ะมันก็เล่นพวกนี้ชุดนี้มันก็เล่นได้กันมานานไงแล้วมันกล้าเล่นคือดูแล้วแมนยูไนเต็ดนี่มีปัญหานะมีปัญหาแล้วมีปัญหาอยู่แล้วน่าจะมีการบ้านเยอะเลยสำหรับมูรินโญ่นะความกดดันน่าจะเยอะอยู่อย่างที่พี่กุยบอกว่าเขาอาจจะเน็บบอร์ดอ่ะน่าจะบอกว่ามึงเอาตัวอะไรมาให้กูเล่นเนี่ยใช่ไหมเอาตัวอะไรมาให้ผมใช้งานเนี่ยใช่ไหมอย่างเซ็นเตอร์ฮาร์ดเนี่ยมันก็รออยู่นั่นแหละมันยังไม่จบสักทีนะอยากโทบี้แอนเดอร์เวลล์มันจะหลุดไปละมันก็จะเป็นโทบี้แม็กควายไม่ใช่โทบี้แม็กควายแฮร์รี่แม็กควายโทบี้แม็กควายนี่หนังใช่ปะนี่ไงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนึกว่าจะเคิร์มเอาแล้วไอ้นั่นมันอะไรอ๋อนั่นมันเจอรี่แม็กควายนี่หว่านั่นมันไอ้นี่เป็นที่เป็นเอเจนต์คนละเรื่องนะคนละเรื่องแต่ว่าพี่ตุ้มเมื่อเช้าเจอโค้ชตุ้มลังสิบุตรครับเขาเชียร์โบนูชี่นะจริงมีข่าวเพราะโบนูชี่เนี่ยโบนูชี่ใช่ไหมคือโบนูชี่เนี่ยอยากย้ายออกจากมิลานล่ะแต่ว่าเหมือนว่าทางเลโอนาร์โดที่เป็นเข้ามานั่งพออีกรอบนึงบอกว่าจะเจรจาจะคุยอยู่บอกว่าเฮ้ยอยู่ต่อเลยได้ไหมเป็นไงเสียงดีไหมเสียงพี่แอนนี่ว่าบ้านี่มันพี่เสือดาวกินลาบสิงโตนำโชคให้เจมส์ไปต่อแต่ว่าบูชี่เหมือนว่าอยากจะย้ายออกแต่ว่าถ้าจะมาจริงอาจจะไปนู่นนะเขาไปข่าวยูเวนตุสอาจจะกลับยูเว่กลับไปยูเว่แต่ปัญหาคือมันหูบูชี่ทำอย่างนี้นี่แฟนมิลานแบบไม่แฮปปี้หรอกใช่ป่ะคุณเห็นเราเป็นตัวอะไรอ่ะใช่เพิ่งย้ายมาอะไรเงี้ยคือผมบอกพี่มิลานที่สตาร์เป็นเอเมอร์สันก็คือมันมียุคนึงไงไปบอกแต่ก่อนเนี่ยมิลานเนี่ยสมมุติเราเข้าเว็บไซต์มิลานเนี่ยหน้าแรกปั้งขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบเชฟเชนโก้ปีโลบิลลี่คอสตาคูต้าหรือแบบว่าตัวแบบว่าเด่นๆน่ะใช่ไหมใช่ก็เป็นสมัยก่อนตอนนุ่นจอร์ดีอาร์พี่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมีเว็บไซต์ยังอะไรเงี้ยกาก้า
มียุคนึงเปิดมาหน้าแรกของเว็บไซต์ AC Milan AB เอมันคือถ้าเรานักเตะแบบนี้ขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาละมันจะมียุคมืดนะก่อนที่กลุ่มนายทุนจีนจะมาเรียกว่ายุคมืดตรงที่แบบอย่างเนียงอย่างเงี้ยมีเอมอนิเอลซันใช่ใช่แล้วยังมีใครกันช่วงนั้นนะมีอะไรนะที่โบเตงอยู่ด้วยไหมโบเตงด้วยเบิร์กเบิร์กโบเตงไม่แน่ใจเบอร์สิบป่ะไม่อาจจะไม่ใช่นะแต่ว่ารู้สึกจะเป็นเบอร์สิบด้วยมั้ยเออแต่ว่าตัวหลักอ่ะคิดดูดิแล้วมีมิดฟิลด์ที่เคยอยู่พอร์ชมัดผมลืมชื่อนะกาล่าไอ้นี่เหรอเออใช่ๆๆไอ้ดูดิเจมเนี่ยผมนึกไม่ออกอะไรพี่ใครพี่นึกออกอะไรนึกไม่ออกไอ้เนี่ยดูดิแล้วต้องมาให้คิดอีกเดี๋ยวมิดฟิลด์ไอ้เนี่ยนึกชื่อออกใครนึกออกก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามิดฟิลด์ตัวรับใช่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยดำอ่ะดำเลยแหละนึกชื่อไม่ออกไอ้เนี่ยนึกหน้ามันออกเลยนะใช่หน้ามันมาแต่มันนึกชื่อไม่ออกนั่นแหละคือหนึ่งในสตาร์ที่เราเนอะไม่น่าเชื่อนะว่ามิลานเขาบอกว่ามูนตาลีเอออันนี้เล่มูนตาลีเออโอ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณแฟนๆของเรามีคนบอกคุณเจนซีเจนบอกทารับอันเดียวทารับอันเดียวทารับก็มีใช่คิดดูดิมันแบบยอนดาวโทมัสสันนี่น่าจะก่อนหน้านั้นใช่ก่อนหน้านั้นดิพี่ก่อนโทมัสสันมันยุคเดียวกับเชว่าแล้วกองหน้ามีกูตูโร่อะไรพวกนี้ใครว่ากูตูโร่ตองอ่ะจิราดิโน่มันเคยอยู่ไหมพี่อยู่อาเบโต้จิราดิโน่ก็แต่จิราดิโน่เนี่ยไอ้นี่ชื่อมันยังได้ไงถือว่ายังอยู่ในยุคที่โอเคเออยังถือว่าชื่อมันชื่อมันยังดูได้อ่ะได้อยู่แต่ว่าเออร์บี้มุนตาลีอะไรพวกนี้มันไม่ควรมาอยู่มิลานจริงนะก็มันเหมือนผิดฝาผิดตัวไปนิดนึงมิลานยุคนึงเป็นแบบนั้นจริงนะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะยังนิดนึงนึงที่โอเคไม่ถูกแบนนะยังเล่นเป็นบอลอิตาลีเหรอยูโรป้าต่ออ๋อมิลานใช่ป่ะมิลานคือตอนนี้มิลานก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มทุนของอเมริกาละใช่แล้วเพราะว่าจีนไม่มีหลีหยงหงอ่ะเขาก็คือเจ้าของเนี่ยเขาชำระหนี้กับไอ้กลุ่มทุนเนี้ยผิดนัดคือเหมือนกับว่าไม่หาเงินมาชำระไม่ได้รวยไม่จริงไอ้เอลเลียดอะไรนี่มันก็เขาก็เลยแบบเอามาทำเองซะเลยอะไรเงี้ยครับผมนะอ่ะก็เป็นอเมริกาอีกทีมนึงไปละกลับไปหลังเกมลิเวอร์พูลพี่มีบางคนเขาถามว่าไงบ้างชาคิรีเปิดตัวลิเวอร์พูลเป็นไงบ้างก็มีเจอร์เกนคล็อปไงเขาก็ออกมาชมเป็นไงชมชาคิรีเขาบอกว่ามีเวลา4วันมีเวลาซ้อม4วันแต่ว่าทำได้ดีเข้ากับสไตล์ได้ดีแล้วก็ชมแดเนียลสเตอร์ลิชด้วยใช่ไหมที่พี่ดูใช่ไหมผมไม่ดูดูว่าสเตอร์ลิชลงมาเล่นดีฟิตแล้วก็เล่นดีมากแต่สเตอร์ลิชมันก็มีเงื่อนไขที่มันจะเล่นได้แป๊บเดียวอ่ะเป็นปัญหาบาดเจ็บใช่ป่ะบาดเจ็บอีกอ่ะบอลมันเหมือนเกาะหมดแล้วนะตรงข้อเข่ากระดูกข้อทงข้อเท้าอายุเขาเท่าไหร่27 28ไม่ใช่หรอเซอร์ลินอ่ะไม่น่าเชื่อไม่ถึงว่าผู้เอ็นข้อเท้าอะไรเงี้ยคือมันใช้งานหลักเป็นเยอะไปไหมเป็นเยอะไปหน่อยคือมีฤดูกาลที่แบบเล่นได้เต็มที่จริงๆก็คือปีรุ่นแชมป์อ่ะใช่ป่ะที่เล่นกับโซเลสอ่ะ2013 2014ปีนั้นได้เก่งมากเลยนะยิง21ลูกแต่โดยรวมจริงๆเป็นคนที่มันเด้งที่มีพรสวรรค์ใช่เป็นกองหน้าที่มีพรสวรรค์จมูกไวมันเทคนิคก็ดียิงดียิงคมอะไรเงี้ยแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีไงเท่าไหร่ใช่แต่เนี้ยคือจริงๆแล้วการเสียงเบานะเหรอกลับยังไงดีจริงๆปรับไม่ได้พี่จริงๆการกลับมาของเซอร์ลิชไม่เขาบอกว่าเสียงเบาบางทีเป็นที่โทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยอ๋อเหรอมันเบามากไม่น่ามากเท่าไหร่นี่คือแล้วแต่สองคนหมดพูดมาสองสามคนแล้วบอกเสียงเบาไปครับอโอเคครับทีนี้สเตอร์ลินเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคาดกันว่าคือมันดูทรงแล้วไม่น่าจะอยู่ในแผนงานของคล็อปได้เนื้อแบบดูวิธีการเล่นการเคลื่อนที่การวิธีการเล่นอ่ะแนวทางอ่ะเพราะสเตอร์ลินไม่ใช่แนวที่แบบว่าจะมาโหวิ่งไล่แบบว่าเพรสเหมือนแนวทางที่ครอปใช้อ่ะใช่สเตอร์ลิชไม่ได้เล่นเกมรับเยอะขนาดนั้นถูกต้องตอนที่เล่นคู่กับโซเลสเนี่ยมันก็มีคนป้อนให้คือมันคนละแบบเลยอ่ะใช่ไหมทีนี้ก็ดูแล้วชอบเขาเนี่ยชอบนะแต่ว่าถ้าเล่นเข้าระบบกับทีมไม่ได้จริงอ่ะมันก็เห็นแนวโน้มอ่ะว่าสงสัยโอกาสไปมีสูงแต่ว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยไม่รู้ไปคุยกันยังไงนะพอกลับมาจากสัญญายืมตัวที่เวสต์บอมบิชเงี้ยคงจะต้องคงมีการพูดคุยกันจะเอาต่อไหมจริงจังอ่ะเอาต่อหรือเปล่าแล้วผมว่าสเตอร์ลิชเขาคงแบบอยากอยู่ต่ออ่ะ
ทีนี้ครอปก็คงต้องแบบเออถ้าอยู่ต่อก็เอาใหม่เริ่มกันใหม่ปรับวิธีการเล่นใหม่ตัวเลือกมันมีเยอะมากเลยพี่นะใช่ไหมข้างหน้าลิเวอร์พูลก็มีโซลันกี้แอดเดนนี่อิงส์เดี๋ยวไปย้ายไปไหนวะโบโลแบบไม่แน่ใจนะทีมอะไรไม่แน่ใจได้ยินข่าวอยู่นะแล้วก็เท่านี้แหละแล้วมีฟิมิโน่คือตัวลุกตอนนี้ตัวที่มันจะเป็นตัวจบสกอร์ข้างหน้ามันก็มีสเตอร์ลิชมีโซลันกี้ที่ชัดๆนะแต่ว่าคนที่เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็ยังต้องเป็นฟิมิโน่บ๊อบบี้นะขอคำถามคอมเมนต์ต่อมาครับคุณสุริยาบอกว่ามีลูกต่ออายุมากก็จะเหนื่อยหน่อยครับอ๋อพี่กุ้งมาเนี่ยสุริยาฮะสุยะเรือนแก้วอ๋อๆโอเคนี่ครับเขาพูดถึงเรื่องลูกชายผมก็มาเล่าสู่กันฟังตอนผมอายุ26 27เนี่ยมีลูกตัวเอง2คนลูกติดอีกคนนึงตัวเล็กกำลัง8เดือนโอ้โหลูกดกครับเป็นกำลังใจให้เด็กผีครับอย่าซีเรียสแมนยูเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนนี่ก็ไม่ค่อยดีนะก็ว่ากันไปจบทดลองแชมป์นะมีคนแนะนำผมมาครับว่าเอาโซ่ล่ามไว้กับขาโต๊ะบอกเลยว่าเอาไม่อยู่เผลอๆมันกัดโซ่ทิ้งอ่ะลูกผมไม่ใช่หมาถ้าเกิดมันกัดโซ่ทิ้งได้ก็บรรลุแล้วครับนี่พี่เอบอกว่าถ้าไม่สนแล้วนั่งพับเพียบจะเครียดกว่านะเครียดอันนั้นเครียดแบบลูกกูจะปกติหรือเปล่าแต่ตอนนี้เจมคิดอย่างนี้ก็ทนตอนนี้เจมันก็อยากให้นั่งพับเพียบนะแต่พี่เอก็ผ่านมาแล้วไงใช่ผ่านยุคยุ่งเหยิงมาละผ่านยุควุ่นวายมาละลูกเขาน่ารักทั้งคู่เลย2คนเลยใช่นะครับโอเคแล้วก็เอาข้าวเรื่องซนไหมอ่ะแบมแบมกับแบมนี่ซนไหมอ่ะพี่เอเราต้องถามพี่เอว่าพี่เอซนไหมแต่เห็นเคยพี่เอเคยเล่าให้ฟังบอกว่าออกไปข้างนอกแล้วฝากให้พี่ป้อมแฟนอ่ะดูลูกบอกดูลูกหน่อยนะกลับมาก็เล่นกันเละเลยเขาพี่ป้อมบอกว่าเนี่ยก็ดูแล้วไงก็ดูไงดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเลยที่ทำไม่เลี้ยงดีดีเองก็ทำแบบพี่ป้อมมึงเด็กอูเละดิโอเคเอาเรื่องบอลดีกว่าต่อไกด์นี่มีชมอาตูแจ่มเลยเออผมไม่ได้ดูอาตูพี่ดูไหมอาตูยิงลูกนึงอาตูบาซ่าสเปอร์แต่ว่าตูนตีเสมอไป 2-2 นี่ใช่ไหมแล้วก็มายิงจุดโทษเขาบอกว่าโอเคเลยนะสตาร์ทด้วยสกอร์แล้วเขาบอกว่าดูวิธีการเล่นดูสกิลเฮ้ยมันไปกับทีมได้เลยอาตูนี่เป็นใครเผื่อบางคนเป็นบราซิลนะครับแล้วเป็นเป็นเพลย์เมเกอร์มาจากเกรเมโออาตูเมโลนะครับอาตูเมโลซึ่งบาร์เซโลน่าเนี่ยซื้อไว้ตั้งนานแล้วต้องประมาณ1ปีแล้วเพิ่งจะเอามาใช้งานอ๋อซื้อแล้วก็ปล่อยให้อาจจะต้นสังกัดเก่ายืมตัวอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยว่าจะเอามาช่วงมกราคมแต่ว่าพออีเนสตาแล้วตัดสินใจเป่าปล่อยเปาดินโยไปเนี่ยบอกบาร์ซ่าบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันจะไปซื้อเอาก็ยอมจ่ายตังค์เพิ่มอีกนิดนึงเอามาก่อนอาตู21 22เนี่ยไอ้มัดดิดมันมีใครนะวินิซิอุสวินิซิอุสนี่แปลว่า2คนนี้ก็ต้องมาแข่งกันวินิซิอุสเนี่ย18แล้วอาตูอ่ะ20กว่าละประมาณ21อ๋ออาตูมัน21ผมวินิซิอุสได้เห็นแบบเห็นเขาปล่อยคลิปมาในการซ้อมอ่ะโอ้โหโหดนะเออเด็กนี่มันโหดเว้ยเฮ้ยเออดูมันใช้ได้เลยเออใช้ได้นะได้นะแต่ว่าวินิซิอุสอย่างที่บอกไปคือเดี๋ยวเขาจะดูอีกทีช่วงปรีซีซั่นว่าจะอยู่ชุดกาสติยาหรือชุดใหญ่เพราะมันเพิ่ง18โอ้ใช่มั้ยมันซ้อมแบบนี้แต่ว่ามันจะได้เล่นหรือเปล่าพอฤดูกาลจริงเกิดมาถึงเพราะว่าตอนนี้มาดริดต้องเอาเพิ่มอีกแน่นอนใช่ไหมแล้วมันตอนนี้มันก็มีอิสโก้มีอาเซนซิโอมีเบลมีเบนเซม่าอยู่วินิซิอุสมันจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคือเล่นตรงนี้มันก็เล่นได้แหละแต่พอถึงฤดูกาลต้องใช้งานจริงมันไม่ได้เล่นนะสิก็เป็นตัวสนับสนุนไปไงใช่ก็ดูแล้วเป็นมีของอ่ะมันเหมือนกับว่าปล่อยลงสนามแบบตอนแบบต้องการแบบพลิกเกมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้นะผมเป็นพยายามโชงเนี่ยไอ้ U17 อเมริกาใต้นะนะหรอพยายามปล่อยมานานแล้วนะใช่พูดถึงเรื่องบาร์ซ่าพี่ผมไปเข้านี้เรื่องกันนะครับแล้วลิเวอร์พูลแมนยูจบแล้วเหรออ้าวอะไรวะมันจบแล้วยังไงจะต่อมั้ยอ่ะย้อนกลับมาย้อนกลับไปที่ลิเวอร์พูลแล้วกันเอออันนี้ตัดทิ้งเอาใหม่เออครับลิเวอร์พูลเนี่ยครอปคือโอเคมูญโญ่บ่นจะไปบ่นเรื่องแบบว่าเรื่องตลาดนักเตะมากกว่าแล้วหลังจากนี้อาจจะได้เห็นละว่าพีเอสอาจจะต้องแบบวิ่งหน่อยละวิ่งเหมือนพี่ตูนวิ่งเหมือนพี่ตูนส่วนครอปก็พูดชมสเตอริชใช่ไหมแล้วมีพูดถึงใครอีกไหมพูดถึงซาลงซาร่าไอ้นี่ไงไอ้อะไรวะชากิลี่ว่าไงบ้างก็บอกไปแล้วพี่โอ้เออจริงเลยนี่เขาพูดกันเยอะเลยนะเสียงเบาไปเนี่ยหลายคนเลยเหรอก็เ
ไม่มันมีแต่อันนี้นะไม่คือว่าแก้ปัญหาที่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เข้าด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นเข้าไม้กล้องอยู่อะตอนนี้เพราะว่าพี่วองเขาไปใช้ก็เราพูดดังหน่อยแล้วกันครับครับโอเคมีชมมาโซลันกี้เริ่มรู้หน้าที่แล้วนะโอเคเมื่อไหร่จะลงทุนซื้อกล้องดีเดี๋ยวขยับลงทุนอยู่นะครับก็แล้วก็มาพูดถึงไอ้นี้นิดนึงนี่ก็ข้ามไปข้ามมานะคอมเมนต์ไปมีอะไรใส่มาก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะได้เรียงคอมเมนต์พี่กุ๋ยจะต่อลิเวอร์พูลอีกไหมนักเตะต่อเลยต่อให้หมดเลยต่อให้ครบเลยคือผมไม่ดูไงพี่อ้าวอ๋อมาเดี๋ยวพี่พูดตอนนี้พี่มาขยับให้มันเข้าไปใกล้นิดนึงโอ้ซูมมีซูมเข้ามาปรับซูมได้ซูมอินเข้ามาด้วยไม่จริงไม่เรามีใช้แต่ว่าพอดีมีการหยิบยืมกันไปนิดหน่อยนะครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาจากเกมที่เห็นน่ะก็คือเปอร์เซ็นต์ครองบอลอะไรดีกว่าหมดเขาจะมีแอคชั่นแอเรียในครึ่งหลังอ่ะแอคชั่นเวลาบอลเกมนึงเขาจะมีแบ่งเป็น3โซนโซนแมนยูโซนลิเวอร์พูลโซนกลางสนามปกติแล้วเนี่ยบอลจะอยู่พื้นที่ตรงโซนกลางสนามนี่เยอะใช่แล้วจะไปอยู่ในโซนแบบว่าหน้าเขตโทษเนี่ยเต็มที่ก็ 5% 8% อะไรแบบเนี้ยครึ่งหลังเนี่ยบอลไปอยู่โซนแมนยูไนเต็ดเนี่ยหน้าเขตโทษนะ 40% เหลือเชื่อไหมเยอะมากใช่ไหมมันไม่เชิงรถบัสแมนยูไม่ได้เล่นแบบรถบัสขนาดนั้นนะมันโดนเขากดมากกว่าหรือกดแต่ว่ามีบางช่วงที่พยายามจะไล่แบบว่าเหมือนว่าเข้าถึงบอลแต่มันไม่เจอบอลแบบเข้าไปแล้วคือแมนยูแต่มันไม่ได้เล่นแบบบีบแบบเพรสเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงไม่เหมือนลิเวอร์พูลก็จะเป็นมันผ่านการซ้อมแบบนี้มาเป็นปีแล้วอ่ะคือวิธีการเล่นมันจะต่างกันวิธีการเล่นเกมรับในแดนเนี่ยคือมันบางทีลิเวอร์พูลเนี่ยไล่บีบตั้งแต่แดนบนเลยแล้วก็พวกอเล็กซิสมาต้าเนี่ยตัวจริงเนี่ยตัวหลักที่จะเป็นตัวพลิกเกมได้ด้วยเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ให้พลิกเล่นเลยบอลแบบว่าเขามันจะอ่านจังหวะแบบว่าถ้าบอลจะมาถึงเนี่ยเข้าชิดถ้าเข้าถึงช้ากว่าก็ชิดตัวไม่ให้พลิกถ้าเข้าถึงเร็วกว่าก็ตัดบอลได้คือแบบโอ้โหเมื่อเช้านี่ต้องบอกว่าฟิตกว่าหรือเปล่ามันจะบอกฟิตกว่าหรือเปล่าผมว่ามันก็พูดยากเพราะว่ามันก็กลับมาซ้อมพอๆกันน่ะถูกป่ะเรียกเข้าแคมป์แล้วก็ผ่านการฝึกซ้อมมาในคือเรียกความฟิตได้พอๆกันน่ะถูกป่ะอย่างอเล็กซิสก็ไม่ได้ไปบอลโลกฟานไดก็ไม่ได้ไปบอลโลกเหมือนกันน่าจะอยู่ที่การเล่นเป็นเกมเมื่อเช้าก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่าจริงๆนะก็เป็นจุดที่มูนโญ่ต้องแก้พอสมควรชาร์ลีโอเคไหมพี่ชาร์ลีดีตอนเขาลงมาเนี่ยเขาลงมาครึ่งหลังซาร่ากับมาเน่เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกเลยไม่ได้เล่นด้วยกันเขาก็จะเล่นกับเชยี่โอโจเล่นกับเบนวูดเบิร์นอะไรพวกนี้เคอร์ติสโจเล่นกับพวกดาวรุ่งอะไรเงี้ยเพราะนั้นยังไม่ได้เห็นเขาเล่นกับพวกแบบชุดหลักแต่ก็ใช้ได้บอลก็ผ่านที่เขาเยอะนะแล้วก็เป็นคนแอสซิสต์ให้สเตอร์ลิช42วินาทีเองมั้งสเตอร์ลิชลงมาก็แอสซิสต์ให้ยิงแล้วก็เป็นคนจักรยานอากาศทำประตูเองลูกที่เป็นลูกที่3หรือ4วะลูกสุดท้ายเออ4เออนั่นแหละคุ้มค่านะ13ล้านมันคุ้มค่าแน่ถ้าดูคือ13ล้านกับนักเตะระดับชาร์กิลลี่ยังไงก็คุ้มค่าถูกป่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยขายเลยเนี่ยกำไรละจริงๆถูกป่ะเพราะซื้อมาเนี่ยมันซื้อมาด้วยเงื่อนไขใช่ป่ะเงื่อนไขแบบทีมตกชั้นน่ะก็ย้ายได้ในราคาเนี่ย12ล้านมันก็ซื้อมา13ล้านใช่ป่ะขายตอนนี้กำไรแล้วจริงๆขายเลยก็ได้ฮะขายได้18ก็ถูกไปนะชาร์กิลลี่ก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลน่าจะพอใจนะแต่ว่าเกมปรีซีซั่นแบบเนี้ยบางทีพอใจเร็วไม่ดีลักษณะเหมือนกับเราก็จะเหมือนก็มันก็จะไม่เห็นจุดอ่อนที่ชัดๆนึกออกปะเหมือนบอลโลกเนี้ยรอบแรกถ้าคุณเล่นไม่ค่อยดีอ่ะรอบสองไปเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าคุณได้เห็นจุดอ่อนแล้วแบบว่าแก้ไขได้ทันแต่ว่าถ้าเปรี้ยงป้างมาชนะ3นัดรวดเนี้ยบางทีมันไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองนะมันรู้จะแก้ไงใช่แต่คู่แข่งมองเห็นวิธีการที่เล่นกับคุณเนี้ยใช่ป่ะวันนั้นไปมามันอยู่ที่พอฤดูกาลเปิดเนี่ยใครแก้ไขจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองได้ดีกว่ากันนะมูนโญ่อาจจะทำได้ดีก็ได้ใช่ป่ะก็ยังไม่ต้องซีเรียสมากพูดถึงจริงแมนยูไนเต็ดนะคือโอเคแหละว่ามันแพ้แล้วมันแพ้ลิเวอร์พูลใช่ไหมครับแต่ฟุตบอลเนี่ยมันก็
มันอยู่ในช่วงปรีซีซั่นคุณจะไปจริงจังอะไรมากมายจริงจริงนี่มันก็ต้องว่ากันเปิดฤดูกาลถูกถูกใช่ไหมครับคือผมก็แฟนลิเวอร์พูลนะแต่ว่าผมเฉยๆมากเลยอ่ะครับมันชนะสวยก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรไงไปใช่ใช่ป่ะมันไม่ได้มีคุณยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยใช่ต้องรอไปถามก็ถามกามาโชเป็นไงบ้างพี่เฮ้ยดีไอแบ็คขวาใช่ไหมโฮเซ่ตอนนี้ของกามาโชไม่ใช่เฮ้ยเนี่ยมันโค้ดลาฟากามาโชนะแต่โคเซ่อันโตนิโอกามาโชนี่ผมชอบนะไม่รู้ทำไมอยู่ดิบุคลิกมันใช้ได้อะมันดูแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกยังไงไม่ได้แบบขึงขังอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันฮานะกามาโชมันฮาคือเป็นคนที่ดูจริงจังแต่ว่าเวลาพูดอะไรบางทีมันฮาเหรออย่างบอลโลกคราวที่แล้วเนี่ยอาจจ้างไปเป็นคอมเมนเตอร์แล้วมันก็เรียกชื่อนักเตะผิดผิดผิดหมดเลยผิดหมดเลยเรียกเคนเป็นอะไรเรียกนู่นเป็นอะไรเรียกแบบคือมันไม่รู้เลยใช่จุนเขาเอามาล้อกามาโชโอ้โหคาเน่เรียกเป็นอะไรพี่คาเน่ไหมจำไม่ได้เรียกเป็นคาเน่ไม่ได้นะผมเดามันจำมันคนละชื่อเลยคานอะไรเงี้ยนะเรียกเป็นคนละชื่อเลยแบบสเตอร์ลิงอะไรก็ไม่รู้สเตอร์ลิงเป็นนักเตะที่ยิงคมมากผมไม่แปลกใจเลยเขาต้องรับหน้าที่ยิงจุดโทษจริงแฮร์รี่เคนคือมันไม่รู้ขนาดนั้นเลยป่าววะอีกคนที่ผมชอบนะคือมาร์เซโล่บิเอลซ่าคือมันชอบตั้งแต่คล้ายกันเหรอไอ้คาลิคล้ายกันบิเอลซ่าจะเพี้ยนกว่าแต่บิเอลซ่าเนี่ยเขาจะไม่ตลกแต่เขาเพี้ยนเขาจะค่อนข้างแบบคือแบบสุดโต่งเพราะฉายาว่าคนบ้าเอ็นโลโก้ไงก็โลโก้ภาษาสเปนแปลว่าบ้าบ้าเลยเนี่ยบ้าเลยเนี่ยคือเขาจะสุดตรงเขาจะไม่มีตรงกลางนะก็โค้ชบางทีมันก็โดดเด่นที่บุคลิกมันมีบุคลิกอย่างครอปเนี่ยมีบุคลิกใช่ไหมมันชัดเจนหรือคนที่ชอบเปเกมันก็ชอบอคือคนนี้ไม่ใช่ออกบ้าไม่ออกอะไรนะแต่ว่านิ่มๆนะชิลๆแต่ดูแล้วน่าเคารพใช่น่าเคารพใช่ราฟาคามาโชเนี่ยเป็นแบ็คขวาน่าจะสักอายุสัก20ถ้าจำไม่ผิดนะ19 20แถวๆเนี้ย19 20 21เล่นดีแบ็คขวาลิเวอร์พูลตอนนี้กลายเป็นว่ามีเทรนด์มีนายเนลคลายใช่แล้วคามาโชเนี่ยเห็นแววแบบนี้นะพี่ว่าเผลอๆนี่ก็คือไม่จำเป็นต้องไปมองหาแบ็คขวาคนไหนละแต่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีข่าวแบ็คขวาอยู่ละคือมีพร้อมให้เลือกใช้เมื่อเช้าเนี่ยก็เล่นได้ดีเติมเกมบุกคือโมเรโน่หมองไปเลยอ่ะเพราะโมเรโน่เล่นฝั่งซ้ายคือแบบความโดดเด่นต่างกันนะ okay. แต่ว่าต้องแก้ไขจังหวะเปิดแค่นั้นเองจังหวะเปิดคือทุกอย่างเนี่ยดีหมดละแต่ว่าจังหวะเปิดสุดท้ายเนี่ยมันลูกได้เสียมันยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ส่วนยูไนเต็ดเนี่ยคนที่ดูมีแววเข้าตาเนี่ยกองหลัง3คนเมื่อวานเมื่อเช้านะที่ยืนนะทั้งไอโฟซูเมนซ่าก็โอเคแต่ว่าตัวเซเบ้ได้แล้วก็อีกบายยี่เมื่อเช้าบายยี่เล่นตัวกลางมิดกองหลังตัวกลางแล้วก็ตัวเซเบ้ซ้ายโฟซูเมนซ่าขวาเล่นดีแล้วมันมีสมาธิกับเกมไงคือไอตัวเซเบ้ต้องมีสมาธิแน่เพราะดวลกับซาร่าโดยตรงแล้วหลายครั้งคือซาร่าไปไม่ผ่านนะคือแบบว่ามันมีความเร็วไงใช้ได้อยู่ตรงนี้ได้เป็นจุดที่มูรินโญ่เห็นนะแต่ว่ากลางขึ้นไปเนี่ยเหนื่อยทำงานหนักเอเรล่านี่แบบหนักก็เดี๋ยวรอพวกตัวทีมชาติอ่ะบอลโลกกลับมาก็มีป๊อกใช่ป่ะป๊อกบาลินการ์ดอะไรพวกเนี้ยไอ้ข้างหน้าก็ลูกากูอะไรก็อาจจะดีขึ้นใช่ออยังอีกคนนึงใช่ป่ะนี่แบ็คขวาวาเลนเซียก็เจ็บไงใช่ป่ะตันทีมกับตันทีมเฮ้ยไม่หัวร้องงี้ว่าเจมส์อ้าวบารมีต้องได้นะกับตันทีมแมนยูเนี่ยแต่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆยุคนั้นดูสตรีฟบูธเอริกคันโตน่าแบรนด์ร็อบสันนะคือแบบพวกแบบว่ามันต้องแบบมีบุคลิกอ่ะมันต้องบุคลิกมันต้องบุคลิกแบบเนี้ยบุคลิกแล้วก็อันโตนิโอวาเลเซียแล้วก็อันโตนิโอวาเลเซียเข้าใจเลือกนะโอเคใครมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรผมจะไปดูหน้าหนึ่งหนังสือไปเลยไปเลยต่างให้นะวันนี้หนังสือพิมพ์สเปนอ่ะผมมันหนักไปทางสเปนหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศมาร์กาอาเตนโตสอาเลวันดอฟสกี้โอ้โหนี่ภาษาสเปนเลยนะแปลว่าเลงเลวันดอฟสกี้อยู่สำหรับเรอัลมาดริดนะนะครับเขาบอกว่าสำหรับเรอัลมาดริดเนี่ยหมายเลขหนึ่งตอนนี้ที่อยากได้ก็คือดาวซันโวคุณตังกุยทำอะไรพี่ชาร์จแบตกลัวแบตหมดครับดาวซันโวลีกของทีมแชมป์เยอรมันก็นี่แหละคือบาเยิร์นมิวนิกเขาตอนนี้เขาบอกว่าเป็น
หมายเลข1 นะที่อยากได้นะครับแล้วก็ตัวของเลวันดอฟสกี้เองก็อยากที่จะย้ายออกจากบาเยิร์นเช่นเดียวกันโรเบรกีบอกอยากได้เอ็นนอยเบ้คือพวกสไตรเกอร์หมายเลข9คือผมว่ามันช้าไปแล้วล่ะอ๋อมันตลาดมันยังปิดถึง 3 เอ็นเลยด้วยไปเรื่อยไปเรื่อยอีกยาวไม่ใช่อังกฤษนะฮะไม่ใช่อังกฤษเนี่ยนี่มาก้าวันนี้เล่นหน้า1เป็นตัวนี้นะครับส่วนบุนโดเดปอร์ติโวหน้า1เป็นอาเดียงราบิโอนะครับบอกว่าบาเบเด้อยากได้อีกตัวนึงแล้วก็ราบิโอเนี่ยยังคงเป็นเป้าหมายหมายเลข1ของบาร์ซ่าในการเสริมทัพแดนกลางเพราะก็บอกว่าเปาลินโญ่ไปอินเนสตาไปมันต้องมีตัวกลางมาตัวนึงแล้วก็เล็งไปที่ลาบิโอแล้วก็ลาบิโอบอกว่ามีข่าวออกมาบอกว่าช่วยกดดันเปเช่ด้วยบอกว่าปล่อยๆๆๆปล่อยผมไปทีตัวนี้ดีนะลาบิโอเนี่ยครับส่วนสปอร์ตเอาเดมเบเล่มาขึ้นเป็นหน้า1เฮ้ยคือจะเป็นซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่บาร์เซโลน่าจะให้แบบแจ้งเกิดเต็มตัวอันนี้อ่านให้ฟังเดมเบเล่เปรียวกูปาแปลว่าเนี่ยปีนี้มันจะขึ้นมากูกังวลจริงๆกังวลแล้วให้เอเจนต์มาคุยเลยนะแบบว่าสถานการณ์ของผมเป็นยังไงครับพี่ผมไม่ได้เล่นเลยอ่ะเออมันเจ็บไม่ใช่เหรอมันเจ็บไปยาวไม่แล้วเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าคือแบบแล้วคุณซื้อมาคอมมาทำไมอ่ะเขาบอกว่าเป็นไม่ได้หงุดหงิดที่บาร์เซโลน่าซื้อมาคอมมาแล้วบาร์ซ่าบอกว่าไม่เป็นไรคุณยังเป็นนักเตะที่อินทรานเฟเรเบนหมายถึงว่าย้ายไม่ได้เด็ดขาดเป็นของเราห้ามแต่ต้องโดนหลอกแหละกังวลมันโดนหลอกแล้วล่ะโดนหลอกมันน่าจะโดนหลอกแล้วนะครับแต่ว่าเห็นอย่างนี้นะเห็นมันร้อนใจเงี้ยมันบอกว่าพักร้อนยังไงก็ยังพักร้อนเหมือนเดิมจะไม่มีการย่นระยะมากลับมาซ้อมปรีซีซั่นเพื่อที่จะลงเล่นในซูเปอร์โคปาไม่มีคือไม่มีความกระตือรือร้นเลยแค่กังวลเฉยนี่มันกังวลแต่ว่ามึงเหมือนอะไรนะมันตอนย้ายออกมาใช่ไหมพี่ใช่ตอนจากดอนมูลอ่ะต่างกับไอ้นี่นะโมดิสใช่ไหมผมเห็นข่าวว่าจะกลับมาก่อนเพื่อเล่นเกมซูเปอร์คัพอ่ะใช่ไหมความวันนี้มันต่างเลยเล่นเหมือนกันนะ7-8 นัดเหมือนกันใช่เดมเบเล่มันเล่นหรือเปล่าไม่ได้เล่นเลยเดมเบเล่มันเล่น2แมตช์เองใช่ไหมไม่ได้เล่นเลยเป็นตัวจริงแมตช์แรกกับออสเตรเลียแล้วหลังจากนั้นเป็นตัวสำรองอีกแมตช์นึงจบอาจจะรอบน็อคเอาท์ป่ะหรือว่ารอบแรกรอบแรกน่าจะอยู่ในรอบน็อคเอาท์อ๋อคือมันไม่ใช่ตัวหลักเลยฮะหลังจากนั้นมันถูกแทนด้วยแบล็คมาตุยดี้อ๋อก็คือตำแหน่งคือเอามาตุยดี้ไปเล่นซ้ายนะคือมันไม่สมดุลไงแมตช์แรกที่เล่นออสเตรียออสเตรเลียแล้วทางเดชองเห็นไงโอ้โหคิดเอฟบัปเป้มันก็ออกไม่ได้กิฟมันก็ออกไม่ได้แต่เกมไม่ดียังต้องเอาไงก็ต้องเอามาตุยดี้มาแทนใครมันดีนะเรียบร้อยนั่งยาวนั่งยาวนั่งยาวถึงแชมป์โลกวันดีวันดีวันดีชาวโลกวันดีชาวโลกนะก็เดมเบเล่แต่ซื้อมาต้องแพงคงยังไม่ปล่อยหลายหรอกซูเปอร์เดปอร์เต้นี่เป็นหนังสือพิมพ์ทางฝั่งบาเลนเซียนะอยากได้บาชูอายี่ครับบาเลนเซียบาชูอายี่ตอนนี้กับยูเชลซีฮะจะเอามาแทนซาซ่าแต่ซูเปอร์ซาซ่าไม่ได้ใช้นี่พี่นะใช่บอกว่าใช้เกมปรีซีซั่นนี่แหละแต่ว่ายังไม่ค่อยมาเซโน่บอกว่ารอจริงๆวันสุดท้ายก็จะรออืมนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายนะก่อนหน้านี้คือเจ้าเกวันกาเมโรของแอตเลติโกมาดริดนี่ทีมไหนบาเลนเซียบาเลนเซียนี่เป็นหนังสือพิมพ์ของทางฝั่งบาเลนเซียนะคือตอนเนี้ยเชลซีเนี่ยพอเปลี่ยนโค้ชอ่ะคือนักเตะหลายคนมันก็มีความหวังไงบาชูยี่ผมว่าเขาก็ต้องดูท่าทีจากซาลี่อ่ะว่าเอ้ยจะพร้อมใช้งานเขาขนาดไหนถูกป่ะก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มว่าอยู่แล้วได้เล่นน่ะบาชูยี่อาจจะอยู่เชลซีก็ได้ไงใช่ไหมอ่ะส่วนหนังสือพิมพ์เอสตาดิโอเดปอร์ติโบอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ทางแคว้นอันดาลูเซียทางใต้ลงมาก็เสนอข่าวพวกเบติสเซบียาเนี่ยเขาบอกเซบียาเตรียมซื้อนักเตะกองหน้าที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเซบียาของตัวเองคือตอนเนี้ยเล็งไปที่บาชูยี่ประชุยี่หูแพงที่สุดในบริษัทด้วยเหรอค่าตัวผมว่ามันต้องไม่ต่ำกว่า170ล้านยูโรอ่ะ25-30นี่ใช้คำว่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเหรอเพราะว่าแพงที่สุดก่อนหน้านี้หลุยมูเรียนจากซามโดเรีย21ล้านยูโร21ล้านยูโรโอ้โหคราวเนี้ยกล่าวว่าทุบนี่คือทุบแบบว่าปวดศาสตร์เลยทุบปวดศาสตร์จะลึกใหม่เลย25-30ไม่ใช่170นะบาร์ซ่าบอกซื้อแบ็กตัวเดียวเลยยังแพงกว่ามึงโอ้ยเซบีย่าไม่น่าเชื่อนะก็ต้องว่ากันไปเซบีย่าปีนี้ไม่ชอบโค้ดโกคินกาปาร์ลอสอย่างเงี้ยมามุกเดิมๆมันไม่น่าตื่นเต้นด้วยการที่แล้วจบอันดับต่ำกว่าเบติสอ่ะใช่นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชาวเซบีย่านะใช่แล้วก็บอกว่าโอ้ยเฟิร์สทีมในเมืองเซบีย่านี่คือเบติส
เขาคุยกันใหญ่คนเบติสแต่ว่าปกติที่ผ่านๆมาเนี่ยเบติสจะอันดับแย่กว่าใช่จะเป็นลูกไล่จะเป็นลูกไล่เซบีย่าแต่ว่าปีที่แล้วเบติสมันไม่รู้ไปกินหัวใจหมีดีเสือไปอย่างไรสามเดือนสุดท้ายอยู่ดีมันก็เก่งขึ้นอ๋อมาแรงช่วงหลังมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนตรงที่มันได้มาร์คบาต้ามาช่วงมกราเซนเตอร์เลยแน่นขึ้นแล้วกัวกินซานเชสเนี่ยอยู่ดีก็เก่งขึ้นมานี่มันคือมันจะหมดไม่40มัน40อย่างวันมันจะหมดอายุไขไปแล้วอ่ะมันก็เล่นดีขึ้นมาไอ้เนี่ยเล่นดีมั้ยไอ้เดนิวสันน่ะเดนิวสันมันหายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้ไปทันใช่มั้ยตอนเดนิวสันทันอยู่แล้วล่ะใช่ป่ะนี่แพงสุดในโลกนะใช่นะผมทันไอ้นี่เดนิวสันแล้วก็มีอาซุนเซาอ่ะที่ยิงเป็นคิกดีๆอ่ะปาโลอาซุนเซาปาโลอาซุนเซานี่ที่ขาวๆหน่อยน้ำปึ๊ดเลยมันจะมีเรื่องที่เป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของเบติสทั้งเบติสแล้วบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาด้วยเหรอใช่ยังไงตอนนั้นเนี่ยบาร์เซโลนาอยากได้เดนิสันอยากได้มากอยากได้หลุยฟันกาบอกต้องเดนิสันเท่านั้นปรากฏว่าไม่ตกลงเดนิสันแม่งย้ายไปเบติสบาร์ซ่าเลยต้องไปซื้อโรนัลดิโญ่มาแทนชีวิตแม่งเปลี่ยนแล้วคือถ้าเกิดว่าเบติสถ้าเกิดมันเปลี่ยนกันนะเบติสบอกโอเคคุณเอาเดนิสันไปแล้วอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเนี่ยชีวิตเหมือนโรนัลโญ่ก็ตอนแรกเกิดจะไปแมนยูไนเต็ดใช่ป่ะสุดท้ายก็ไปบาร์เซโลน่าจังหวะชีวิตมันอย่างนี้แหละชีวิตพลิกเลยนะโอ้ไปแบบบาร์เซโลน่าแบบโหไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้แล้วคนที่มีสิทธิ์เลือกตอนแรกคือเดนิสันเป็นคนเลือกใช่ป่ะใช่ป่ะเดนิสันเลือกมาเป็นเบติสคือเอเจนต์เขาคงแนะนำแบบว่าไปอยู่บาร์เซโลน่านี่มันลำบากนะเดี๋ยวค่อยๆทีละขั้นดีกว่าเอาเบติสก่อนแต่เบติสเนี่ยแต่ซื้อเดนิสันเนี่ยแพงที่สุดในโลกนะใช่แพงที่สุดในโลกไงใช่ไงตอนนั้นฮือฮามากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยราคาที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยจริงๆมันควรจะเหมือนว่าขึ้นเป็นสู่ระดับท็อปแล้วนะแต่มันกลับไปอยู่ที่เบติสได้ไงเบติสตั้งจากไหนมาซื้อเออใช่ตอนนั้นน่าเหลือเชื่อจริงก็อาจจะคล้ายๆกับนาโปลีตอนซื้อมาโลน่าแพงที่สุดในโลกแต่นาโปลีก็ถือว่ามีเงินอะช่วงนั้นอะใช่ไหมแต่ว่าทีมมันไม่ใช่บิ๊กทีมมันไม่ใช่แบบเอซีมิลานยูเวนตุสเพราะตอนนั้นนาโปลียังไม่ได้แชมป์เลยมั้งไม่ได้อะไรเลยใช่แล้วก็ซื้อมาโลน่าคงคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามาโลน่าเขาทำได้ไงเดลูสันทำไม่ได้ไงพูดแต่มาโลน่าเขามีโอ้โหคุณพลเพียบเลยนะอาเลมากาเลกาใช่ใช่ใช่ตัวดีๆก็นี่ก็คงเหมือนแบบถ้าซื้อเอาเมสซี่มาเล่นกับทีมพวกเราอ่ะถามว่าหันไปเนี่ยเจอไอ้เจมส์เจอไอ้เลิกเงี้ยเจอไอ้ไปเงี้ยพี่ยังพอเล่นกับเมสซี่ได้หน่อยฉุยบอกว่าเมสซี่มึงมาเลยนะเจอมันกูอยู่ข้างสนามมันอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมด้วยของพี่เนี่ยขนาดเพื่อนกำลังอ้วกอยู่ยังจ่ายบอลให้เลยไอเปรมี่ไอเปรมยืนอ้วกอยู่ก็เล่นบอลกันอยู่เล่นบอลแล้วไอเปรมมันอ้วกคือมันน้อยมันนอนน้อยไงคือเลิกงานปุ๊บไปเตะเลยเลิกงานเจ็ดโมงเช้าก็เตะกันนู่นบ่ายโมงบ่ายสองเปรมี่เขาอ้วกยืนอ้วกอันคุยก็ส่งให้ไอ้เปรมแม่งหยุดอึ๊บแล้ววิ่งแผ่วก่อนอ่ะโอเคใจร้ายเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องของทางฝั่งสเปนนะคือมีเจมมาเรื่องสเปนไม่ต้องห่วงดูอุ่นเครื่องไว้พี่เมื่อเช้าเป็นไงบ้างมาลคอมไม่ถามเลยดูเป็นไงพี่กับเดมเบเล่โอ้โหมาลคอมมันตั้งใจมากคือมันรู้เลยว่าวันนี้คนดูมันทั้งโลกใช่ไหมมันก็เลยตั้งใจมากเป็นพิเศษจุดโทษมันขอยิงคนสุดท้ายและฮีโร่ด้วยแล้วแม่งฮีโร่จริงเลยคือยิงแล้วชนะเลยยิงชนะเลยยิงชนะเลยนะครับมาลคอมมันดูแล้วมีความมั่นใจฮะแบบว่าใช่ใช่ไม่กดดันเลยคือมันก็เหมือนด้วยความตั้งใจของมันอ่ะเรารู้สึกได้ถึงว่ามันกดดันนะแต่ว่ามันออกมาดีเล่นได้เล่นได้แต่ไม่เชื่อหรอกว่ามันไม่กดดันวันนี้กดดันแล้วมีคนอื่นแบบตัวหลักๆพวกโซเลสเมสซี่ไม่มีเลยฮะไม่มีไม่มีเลยฮะไม่มีมีลาฟินญาอย่างเงี้ยมีพวกอาร์ตูเดนิสซัวเรสแล้วก็อันเดโกเมสแม่งไปทั้งคู่เลยมีคนถามฟอร์มอันเดโกเมสด้วยพี่ถามทำไมแล้วมันลงไปแป๊บเดียวกล้ามเนื้อมันฉีกมันออกไปแล้วเอาเหรอเอาเหรอแล้วเดนิสซัวเรสพูดก่อนนะก่อนที่จะลงเล่น1วันผมหวังว่าปีนี้จะเป็นวันเป็นปีที่เป็นปีผมขึ้นมาชี้ขาดอัชตาลงไปกล้ามเนื้อฉีกเหมือนกันไปด้วยกันตามเดโกเมสไปติดๆเดนิสโซเลสมันเล่นอะไรแบ็คซ้ายเหรอไม่ใช่มันเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเดนิสโซเลสเหรอเดนิสโซเลสอ๋อแล้วก็ไอ้โกเมสอ่ะก็มิดฟิลด์เหมือนกันมันก็มิดฟิลด์เหมือนกันไปด้วยกันเลยชะตากรรมมันแบบดูแล้วไม่รอดหรอกเออคือถ้าเอเนโซบาเบเดมันเห็นถึงคุณค่านะไม่ซื้ออาตูมาหรอกแล้วไม่ตามหามิดฟิลด์อีกตัวหรอกไม่ไปล่าบาบิโอหรอกเดนิสโซเลส
อังเดโกเมสมันต้องรู้ชะตากรรมแล้วใช่ไหมรู้ชะตากรรมแล้วโอเคแล้วก็ไปมันก็เชียร์บาร์เซโลน่าอยู่เมื่อเช้าก็มีอีกหลายทีมนะพี่ที่เตะไปไม่พูดถึงแมนซิตี้นี่ก็กลับไปก็สนุกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ช่วงแรกเนี่ยเป็นบาเยนที่นำไปก่อน 2-0 แต่จากนั้นแมนซิตี้ก็มาแซงเป็น 3-2 เบเนโดซิวายิง2ลูกชนะ 3-2 เนี่ยใช่เอลิยัสมาเลสก็เล่นแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปแล้วมาเลสนี่ยังแบบไอ้นี่อยู่นะยังดูแบบว่าไม่ค่อยลงตัวอยู่ใช่นะแต่ว่าทีมมันก็ยังไม่เต็มทีมอ่ะใช่ป่ะยิ่งเป็นปีฟุตบอลโลกด้วยเนี่ยมันไม่ต้องห่วงเลยคือนักเตะกว่าจะทยอยกลับมาใช่มันไม่เหมือนแบบปีที่ปีเลขขี้ไม่มีบอลโลกไม่มียูโรเงี้ยคือนักเตะมันกลับมาเข้าแคมป์พร้อมๆกันไงนะแต่ ICC มีทุกปีอย่าง ICC มันก็ถ้าปีหน้าเนี่ยก็จะสนุกเพราะว่าพวกสตาร์มันอยู่กันครบใช่ไหมปีนี้มันติดบอลโลกปีนี้ติดบอลโลกมันก็ทยอยเหมือนเนี้ยมูรินโญ่ก็บ่นอุบเลยบอกโอ้ยเนี่ยผมหายตั้งหลายคนน่ะบ่นตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะแล้วเรื่องซื้อตัวอีกใช่ป่ะไม่ได้ซื้อใครมาแบบโดดเด่นเนี่ยก็ยิงบ่นนี่มีข่าวของอาร์เซนอลนิดนึงนะฮะครับอูไนเอมิลี่นี่จะให้เมซุตโอซิลเป็นกัปตันทีมเลยโอ้เพราะกัปตันทีมเนี่ยเป็นจริงๆแพ้แมนเชสเตอร์นี่เลิกเล่นแล้วก็เป็นกอสเซลนี่ใช่ไหมกัปตันครับก็เจ็บนะเขาบอกว่าโอซิลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่จะให้เป็นกัปตันทีมและอาจจะตั้งกัปตันทีม5คนเขาบอกตอนเขาอยู่เซบีย่าเนี่ยเขาทำแบบนี้โอ้โหอะไรวะกัปตันนี้5คนคือมันจะได้เหมือนว่าทุกคนมีความสำคัญนะแต่ว่าช่วงที่เขาทำเซบีย่านี่แชมป์ยูโรป้า3สมัยฮะ3สมัยติดเลยก็คือเขาเลยอ่ะเก่งใช่มั้ยนะก็ยังมียังมีกอสเซลนี่ยังมีปีเตอร์เช็คยังมีแอรอนแรมซี่ใช่ที่แบบมีบทบาทที่เป็นกัปตันทีมได้ใช่เป็นกัปตันทีมได้ไม่ได้ใส่ปลอกแขนลงไปในสนาม5คนใช่มั้ยไม่มีใช่ทำแบบติเต้ไงติเต้ก็นัดนึงเปลี่ยนคนนัดนึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆติเต้แต่นี่หมายถึงว่า5คนเนี่ยใส่ปลอกแขน5คนเลยไอ้อย่างนี้ผิดกฎนะมันคงได้หรอกไอ้ตอนเสี่ยงเหรียญน่ะไม่ยืนที่5คนยืนลงเฮ้ยมึงเอาหัวก้อยวะเอาหัวก้อยวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เสี่ยงเหรียญแล้วเขาเสี่ยงบัตรเครดิตบัตรเครดิตกันแล้วว่าเหลือเชื่อนะเปย์เชกับอาร์เซนอลน่ะแม่งงงเลยนะเสี่ยงบัตรเครดิตดูหน้าดูเห็นหน้าโอซินไหมไม่เห็นแต่พี่เห็นเป็นภาพนิ่งเฉยเออนั่นแหละคือแบบมันเป็นยังไงอะประดักประเดือกไม่มันคือเป็นยังไงคือกรรมการเหตุการณ์ยังไงคือบัตรเครดิตไงคือบัตรเครดิตคุณจะเลือกฝั่งไหนแล้วเขาก็โยนคือเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมคือพี่เห็นจากเฟซบุ๊กของพี่หมวยมาเฟลลี่ไงเฮ้ยโอ้โหนี่มันเสี่ยงบัตรเครดิตแล้ววะผมไม่ได้ดูนะผมเห็นแต่อะไรนะที่กรรมการไปขอให้โอซิลเซ็นใบเหลืองให้หรืออะไรใช่หลังเกมเนี่ยใช่มีอ๋อนะเดี๋ยวเป็นข่าวอีกวันเนี่ยอันนี้คงไม่เกี่ยวนะมันเป็นแบบเครื่องธรรมดาแล้วก็บอลมันจบแล้วใช่ไหมอันนี้มีข่าวจาก Daily Mail บอกเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยให้ดูไหมมีคลิปอะไรเขาเสียงคลิปไปดูไปก่อนเขาจะซื้อคริสเตียนพูลิซิชนี่เหรอไอตอนนี่มิติใหม่เลยนะพี่ว่านี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะมีสินค้าสปอนเซอร์ทำอะไรก็ได้แล้วมามากมายนี่เหรอนี่เหรอนี่ไงเออซีสิงคโปร์นี่ไงเออปั๊บคุณถือบัตรเครดิตเอ้ยมันถือบัตรเครดิตจริงใช่ไงคุณจะเอาหน้าแพทตินัมหรือจะเอาอะไรครับผมได้โยนถ้าคนโยนไม่ใช่กรรมการนี่ใช่เป็นสปอนเซอร์โอ้โหนี่มิติใหม่จริงนะลาบิโอแบบอะไรวะอะไรวะเนี่ยมันสองคนมันยืนมองหน้ากันแบบเอออะไรของมึงวะเนี่ยเอาเลยแล้วแต่ที่มึงสบายใจเลยสบายใจเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรอีกว่าถ้าเกิดที่มันเอามาเสียงโยนคือสมมติโอเคเนี่ยเป็นบัตรเครดิตเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นพัดลมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาก็ต้องทำเป็นแบบลูกชิ้นแบนๆน่ะเหมือนถือกล้วยอ่ะแบนๆแล้วก็เขียนไว้ว่านี่หัวนี่ก้อยแล้วก็โยนลูกชิ้นเอาพัดลมยังไงพัดลมพัดลมนี่ไม่ได้อ่ะพัดลมทำไงอ่ะพัดลมก็ให้เปิดหมุนไงพี่แล้วหยุดตรงไหนหยุดตรงฝั่งไหนมันใส่ไอตอนหยุดอ่ะมันจะไปหันไปหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนนี่นะพี่นะไอสัตว์เสียงท้ายบนโลกอ่ะที่ทำปุ๊บปิงแล้วต่อมาแม่งก็มีหมดเลยใช่ใช่ใช่มันเริ่มจากหมึกพอใช่ไหมใช่แต่ไม่มีอะไรดังเท่าต้นตำรับอ่ะนะไม่มีอะไรดังเท่าหมึกพอนะไม่มีอะไรโดนเลยอ่ะว่าไหมคือพอมันไอที่มันทำตามมาไม่มีใครจำหรอกไม่มีต้องเป็นคนแรกต่อให้แม่นขนาดไหนนะไอตัวหลังๆมันก็มีแม่นนะมีเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยสนใจแต่คือมันมันพ้นไปแล้วไง
หมึกพอเป็นตำนานไปแล้วใช่ป่ะก็ยังอยู่ดีหมึกพออยู่ดีกินดีนะเป็นเท่าเป็นเท่าไปแล้วตายยังไม่ทันจบคอมเมนต์ไม่เท่าไหร่ตายเดียวอายุไขมันก็คงไม่เยอะหรอกมั้งปลาหมึกอ่ะเราก็ไม่รู้ไงปลาหมึกมันอายุยืนเหมือนเต่าหรือเปล่าใครรู้บ้างว่าอายุไขปลาหมึกนี่เท่าไหร่พวกออคโตพัสเนี่ยพวกเนี้ยอ่ะก็ขยายเป็นลิสิตพี่เป็นภูริสิตนะภูริสิตก็ฟอร์มดีใช่ไหมแล้วดีค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วในช่วงปรีซีซั่นก็เล่นดีกับดอร์ทมุนด์เนี่ยก็ทางคิกเกอร์นะครับสื่อของเยอรมันก็บอกว่าตอนนี้ดอร์ทมุนด์พร้อมขายเลยนะถ้าเกิดว่าค่าตัวเนี่ยสัก63ล้านปอนด์เนี่ยพร้อมขายโอ้โหอายุ19ปี63ล้านบาเยิร์นก็สนใจนี่ผมดูแล้วถ้าบาเยิร์นสนใจมันก็เสร็จบาเยิร์นน่ะใช่ป่ะทีมในบุนเดสลีก้านะแต่ว่าเขาบอกเชลซีหรือลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมที่จะตัวเลขเยอะกว่า63ล้านก็เป็นข่าวที่ฟังหูไว้หูก่อนนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะแบบเป็นแค่แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะเอเวอร์ตันก็จะเอาลูก้าดีนนะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางสเปนบอกว่าดีนเสียเยสแล้วนะเหรอไปเอเวอร์ตันบอกว่าคือมันยังไม่ตกลงดีลยังไม่ดันแต่ว่าดีลลูก้าดีเนี่ยเสียเยสแล้วบอกว่าโอเคผมไปดีลของดีนก็บอกว่านั่งเนี้ยไม่ตูดมากๆเลยเก้าอี้ที่บาร์เซโลนาไม่ดีเลยครับเดี๋ยวไปดูดิไปนั่งที่เอเวอร์ตันเป็นไงไปนั่งที่กูดิสันพาร์คดีกว่าคือถ้าไปเอเวอร์ตันยังนั่งอีกต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะแมนยูเคยจะเอาพี่ลูก้าดีเนี่ยเหรอใช่ใช่ตอนแรกเลยผมยังเห็นมันทักทายกับเมาคอมอยู่เลยตอนซ้อมอ่ะพูดทำไมอ่ะเขาเหรออ๋อไอซ์ละลูก้าดีนะอ่ะแบ็คซ้ายเอเวอร์ตันมันใครอ่ะโอ้ยเบนก็โอเคก็ไปแย่งตำแหน่งกับเบนผมว่าดูแล้วนั่งเอเวอร์ตันอ่ะเบนก็น่าจะเป็นเอเวอร์ตันเบนนั่งไม่ใช่ดีนี่แหละน่าจะนั่งฮาเมสโรดริเกสอ่ะยืนยันว่าอยู่กับบาเยิร์นต่ออยู่บาเยิร์นต่อละก่อนหน้านี้เคยออกมาพูดแว๊บบอกว่าผมคงเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเฮ้ยว่าได้ย้ายกลับมาที่เรอัลมาดริดโอ้พูดซีดานไม่อยู่แล้วไงเนื้อเต้นเลยบอกซีดานเล่าผมอยากกลับคือซีดานอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยคือมันเป็นตัวเลือกอันดับที่3ที่4แล้วใช่ไหมพอซีดานไม่อยู่เขาเหมือนว่าอยากจะกลับแต่ว่าพอออกมาให้ข่าวสักอาทิตย์นึงมาดริดไม่มีแบบแอคชั่นอะไรเลยเงียบก็ขู่เขากลับถ้าอยู่บาเยิร์นเพราะเขาอยู่สัญญายืมปี2ปีสัญญายืมปีอะไรวะสัญญายืมตัว2ปี2ปีใช่มั้ยนี่เป็นปีที่2ใช่ปีที่2ก็โอเคก็ยังอยู่ต่อไปนะครับส่วนฟูแลมเนี่ยตอนนี้ฟูแลมนี่เดินเรื่องแบบไม่ธรรมดาฟูแลมได้ตัวดีๆเยอะนะแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจไอ้ชองมิเชลเซรีเนี่ยตกลงมันเจ๋งมันเจ๋งจริงหรือเปล่าเพราะว่าฟูแลมคือถ้าไอ้ตัวนี้มันเจ๋งจริงป่านนี้มันเสร็จบาร์ซ่าไปนานแล้วนะตอนนั้นจะบาร์ซ่าจะเอาอ่ะแล้วซัมเมอร์ปีที่แล้วอ่ะแล้วทีนี้เขาเรียก40นี้เรียก40ล้านใช่มั้ยแล้วก็ไปมาบอกบาร์ซ่าไม่เอาแล้วบอกว่าดูแล้วไม่ใช่มันอาจจะไม่เก่งจริงนะเพราะว่าเซรีมีข่าวกับเพราะทีมใหญ่แบบถอยหมดเลยอ่ะยูไนเต็ดอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ว่าทีมใหญ่ไม่สุดท้ายไม่มีใครแตะเลยนะมันหลุดไปถึงฟูแลมได้ไงนะก็ต้องลองดูลิเวอร์พูลก็มีลิเวอร์พูลก็มีฟูแลมมันมีได้ใครไปอีกเนี่ยไม่กี่วันก่อนน่ะได้ตัวดังๆอ่ะจำได้ไหมเดี๋ยวมันนึกอยู่ให้มันติดแต่เนี่ยเขากำลังจะได้อเล็กซานดรามิโตวิชจากนิวคาสเซิลนะเออแต่เนี้ยเมื่อเนี่ยใช่ป่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเองฟูแลมอ่ะใช่ๆเปิดตัวไปแล้วด้วยดังด้วยเหมือนกับว่าแย่งกันหลายตัวแย่งหลายทีมเลยใช่มั้ยเออเนี่ยถึงมีความจำของพวกเรามันเดี๋ยวนี้เป็นงี้วะอย่าใช้คำว่าพวกเราฮะของพี่คนเดียวจริงเมื่อกี้พี่เป็นคนนึกออกนะเว้ยมุนตาลี่อ่ะให้คุณผู้ชมใช่โอ้โหจำเนี้ยนึกใครวะไม่ใครวะเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าฟูแลมมันได้ใครเมื่อกี้นะไม่กี่วันก่อนครับผมส่วนบาร์เซโลน่าอันนี้เป็นเจมบอกไปละนะล่าสุดเนี่ยผมอัปเดตเป็นข่าวสั้นๆแล้วกันฮาเมสบอกว่าพร้อมซบเสือใต้ถาวรดูสิ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันยังแบบมึงยังบอกบาดิดอยู่เลยนักบอลนี่มันแบบมันพลิกลิ้นไปเรื่อยอะพลิกลิ้นจริงๆนะครับแต่ว่าอยู่บาเยิร์นผมว่าเขาแฮปปี้นะเพราะว่ามันได้เล่นอะใช่ป่ะใช่แล้วเป็นเหมือนตัวหลักด้วยไงทีนี้มันมีข่าวนิดนึงอาร์สนะเจมครับพี่บาดิดไม่สนอาซาละแล้วก็จะให้ความสัมพันธ์กับอิสโก้แทนเลยคน200ล้านอ่ะ
แพงเกินจ่ายไม่ไหวแพงเกินแล้วก็พอมาดูของที่ตัวเองมีอยู่มันก็ยังโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันต้องปรับยุทธวิธีในการซื้อสำหรับเรอัลมาดริดอ่ะมองว่าคือจะไปมองหาคนมาแทนโรนโดเนี่ยโลกนี้ถามจริงมีนักเตะยิงปีละ50สักกี่คนนอกจากเมสซี่อ่ะก็หาใครไม่ได้แล้วผมมีทางออกให้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแกเรตเบลมาเล่นใช่ก็คือเอาเบลอ่ะมาเล่นใช่ไหมแล้วก็อิสโก้ก็ยังมีอาเซนซิโอมันก็ยังมีแค่นี้แล้วมันก็ไปซื้อสูตรหน้าเจ๋งๆตัวจบสกอร์ดีๆตัวหนึ่งมาไม่เอาเอาเบลนั่นแหละจบสกอร์แทนโรนโดเลยโอ้โหตายตายตายฟูลแลมผมเห็นแล้วพี่เป็นอันเดรเชเร่เออเดรเชเร่ใช่แล้วลืมคือไม่ได้พี่นี่แย่เลยนะติดอยู่นิดนึงใช่ไหมใช่ติดอยู่นิดนึงนะครับผมแล้วฟูลแลมมีบอกว่าจะเอาเทียนี่เหรอคีแลนเทียนี่เหรอแบ็กอะแบ็กของเซลติกอะคีแลนเทียนี่ใช่ไหมไอ้มีปัญหากันเนมาใช่ไหมพี่อายุ21แต่ตัวที่มันไอเนมามันหนีไม่ออกอะแล้วมันก็ไปแบบไปแอคไปสับเปี้ยวใส่เขาอะเนมานิสัยอย่างนี้นะ25ล้านปอนด์นะคีแลนเทียนี่จะเอาจะเอาจะเอาฟูลแลมนี่มันเติมได้มันไอแซสเซยองก็ยังอยู่ไม่ใช่เหรอตัวนี้คงจะได้เห็นฟอร์มแล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกผลงานดีมากเลยอันแซสเซยองนะเขาบอกว่าแซสเซยองก็มีข่าวกับทีมใหญ่ไงฟูลแลมก็เลยเหมือนว่าอันนี้ระบบสัมผัสปะแบตหมดพี่แบตหมดไม่ถุยแล้วมีใครอีกล่ะใครฟูลแลมเหรอไล่ผมไล่ข่าวไปเรื่อยๆนะแมนซิตี้มาเลสเจ็บข้อเท้าหลังเกมชนะใช่ไหมชนะบาเยิร์น 3-2 นะครับถูกที่ท่าจะมันจะได้ดูแล้วเบอร์ลี่มีโอกาสใกล้ละที่จะตกลงกับปีเตอร์คลาวส์โอ้ทีมนี้กองหน้าดาวรุ่งนะดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งสมัยอยู่แอสตันวิลล่าดาวรุ่งวัย30กว่าละคลาวส์มีอะไรอีกล่ะเบอร์ลี่โอ้โหเบอร์ลี่นี่ทั้งตัวหน้ามันก็ตัวเล่นลูกกาอากาศทั้งนั้นเลยนี่พวกแซมโค้กอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเบอร์ลี่มันไปเล่นยุโรปป่ะไปดินี่ได้คลาวส์มานี่โอ้โหก็ที่เขาเอามาอยู่มาโยงนู่นนั่นนี่ไงเชลซีได้ใช่ใช่ปีนั้นไอ้พวกทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยนะไม่จริงหรอกพี่เห็นนะมันพังหมดเลยมันไม่มีอันไหนตรงเลยนะมันก็เป็นพวกเนี้ยมันจะโยงใหม่ก็โยงได้ไงมันโยงอะไรก็โยงได้ใช่แล้วมีใครอีกล่ะอันเชปฏิเสธข่าวว่านาโปลีจะเอากาวานี่ไม่เอาแล้วนะมันต้องเดินหน้าต่อไปแล้วจะไปดึงกลับมาก็แล้วที่สำคัญไม่มีตังค์ จะไปซื้อนักเตะของเปเชเนี่ยถามว่าต้องซื้อเท่าไหร่อ่ะเก็บตังค์ไว้เท่าไหร่นะครับแล้วมีอะไรอีกล่ะสกายบอกว่านิวอะตกลงขายมิโตวิชแล้วนะนี่ไง10ล้านปอนด์ขายให้ฟูลแลมนะมิโตวิชมีอะไรอีกนะครับไปดูคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์หน่อยแบบก็ 10% แล้วเน็ตผมไปแล้วพี่โอเคสักพักเน็ตเองมันกากจริงเลยนะใช้จนครบแล้วพี่เอ้ยแล้วของให้ทำไมยังไม่มี Wi-Fi อ่ะลองไปถามต้อยสิเนี่ยต้องให้คนคุณผู้ชมในว่าในเพจอ่ะเข้ามาบอกว่าไอ้นี่คนนี้ใครคนนี้ใครเราแม่งนึกกันไม่ออกอ่ะอันเดชิเล่ไม่บางทีมันอย่างนี้แหละนี่เป็นเสน่ห์ของรายการสดไงใช่ป่ะบางทีมันเดจองของอาแจ็คเก่งขนาดไหนครับฟรังกี้เดจองมาซาก็อยากได้เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางสไตล์แบบตัวกลางตัวคุมเกมตัวอะไรพวกนี้นะแต่มันยังเด็กใช่ลาสเซอร์เชิญอะไรไม่ใช่เหรอมันยังเด็กอยู่มากเลยนะครับถามว่าเก่งไหมมันคงมีแววแหละแต่ว่าทางเพจอาจารย์บอกว่าขอให้เด็กไปเล่นครบทั้ง40แมตช์ก่อนแล้วค่อยมาเอาเหมือนในจัสตินไคเวิร์ดอะไรเงี้ยก็ยังเด็กใช่ป่ะแล้วก็ย้ายจัสตินไคเวิร์ดก็ไปแล้วนี่มันถึงจุดที่จะย้ายแล้วไงไม่แล้วโอเคอยู่อีกอย่างนึงคือคนดึงไปเป็นมอนชี่การเจรจาอะไรเนี่ยมันสุดยอดเลยนะมอนชี่เก่งมากเขาบอกว่ามีคือดีลระดับโลกหลายอย่างมันผ่านมาที่มอนชี่แล้วเตะต่างๆอย่างนี้อ่ะอเวสอะไรพวกนี้เซบีย่าใช่ป่ะตอนนู้นใช่ป่ะลากีติดอาร์เจโนกอร์เรอาหลุยฟาเบียโนเฟติกานูเต้อะไรพวกนี้เนี่ยบอกว่าไอโรม่าตอนนี้น่าจับตามองเพราะบอลชี่ไปเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นทีมแห่งอนาคตเลยใช่พวกพาติกชิกพวกไอเชงกิสอุนเดพวกอะไรพวกเนี้ยจริงๆเมาคอมเนี่ยมันเสียดายนะเสียดายนะโอ้ยเมาไอไปบอลชี่นี่ควันออกหูเลยนะโมโหฮะจะฟ้องเหรอจะฟ้องแต่ว่าบาซ่าแม่งก็แบบเฮ้ยยังไม่ได้เซ็นอะไรสักแผ่นหรอกคุณจะฟ้องได้ยังไงแล้วไอ้มาคอมก็บอกว่าผมก็ยังไม่เซ็นอะไรเลยคุณจะฟ้องได้ไงแต่มอนที่บอกว่ามันมีอีเมลนะมันมีเมสเซจนะคุยโทรศัพท์อ่ะมันเป็นหลักฐานที่สามารถ
หรอพอจะมีน้ำหนักไปฟ้องได้เหมือนกันถ้าเขามั่นใจขนาดนั้นแปลว่ามันตกลงกันถึงขนาดว่าใช่แน่ๆอะไรเงี้ยนะใช่แล้วมันแสบตรงที่มันมีคนไปบอกว่าเนี่ยไอ้สปายของบาร์เซโลน่าบอกว่าวันที่จะมาคอมนะรีบเลยนะมีหลักฐานแบบนี้แสดงว่าไอ้ตัวนี้ไม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เซ็นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกถูกป่ะมันจะผิดยังไงอ่ะก็คือไม่เซ็นมันอันนี้ก็ต้องดูว่าทางศาลเขาจะพิจารณาหลักฐานของมอนชี่หรือเปล่าจริงๆมันแค่แบบถ้าสมมติว่าสัญญาลูกผู้ชายมันใช้ไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างเนี้ยถ้ามอนชี่เขามั่นใจก็แปลว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นใช่ไหมใช่มันจะมีอีเมลมีอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะฟ้องหลอกลวงได้หรืออะไรอย่างนี้ได้นะทีเนี้ยไอการโดนฉกแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะว่าแผนของโรม่ามันต้องเปลี่ยนใหม่นึกออกป่ะใช่คือมันเป็นแผนที่แบบว่าคุณวางไว้แล้วว่าสล็อตเนี้ยจิ๊กซอว์ตัวเนี้ยมันเป็นมัลคอมแล้วแบบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างดีลเรียบร้อยก็อาจจะแบบโอเคมองหาคนต่อไปแล้วทีนี้พอดีลมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาย้อนกลับมาหาคนอื่นอีกที่จะมาแทนในสล็อตตรงเนี้ยใช่โอ้โหมันเรื่องใหญ่เอาจริงมันเรื่องใหญ่มอนชี่ถึงโมโหไงนอกจากหาตัวดีๆมาเสริมแล้วนะยังทำกำไรนะมอนชี่มา2ปีปีที่ปีที่2เนี่ยโรม่ากำไร41ล้านแล้วนะกำไรอะไรฮะกำไร41ล้านแล้วไปถึงรอบแบบรอบรองแชมเปี้ยนลีกได้คือจริงๆโรม่าจะบอกว่า41ล้านเฉพาะกำไรจากการซื้อขายนักเตะอย่างเดียวนะสูงไงคือโรม่าจะบอกว่าแม่งเอ้ยขอขายซาร่าอีกรอบได้ป่ะขายเป็น35นี่กูแหมมันอยากขายเยอะกว่านี้เห็นมันเล่นแล้วโอ้โหเขาบอกว่าในผมไม่อ่านมาอีกนะมันหนักเป็นเกร็ดที่น่าสนใจก็คือลายของมาลคอมเนี่ยก็เป็นลายที่มาลชี่รู้สึกเจ็บปวดนะแต่ว่าที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตนะโรบินฟานเพอร์ซี่ฟึกฟานเพอร์ซี่เกี่ยวอะไรตอนไหนเขาบอกว่ามอนชี่อ่ะไปดีลกับทางพีเอสวีแล้วแล้วก็ฟานเพอร์ซี่อ่ะตกลงจะไปแล้วนะเซบีย่าสุดท้ายฟานเพอร์ซี่แม่งฉีกมาอยู่แมนยูไอ้ฉีกมาอยู่อาร์เซนอลนี่เป็นเขาบอกว่าเป็นดีลที่เขาเจ็บปวดที่สุดเจ็บปวดที่สุดหมายถึงว่าโดนดีลนึงโดนหักหลังเหมือนกันเงี้ยใช่ใช่แต่นี่เป็นแบบมาเผยที่หลังไงพี่ว่าตอนเนี้ยไอ้พวกทีมต่างๆอ่ะทำงานไม่ยากหรอกดูว่ามอนชี่อยากได้ใครอยากได้ใครรับรองว่าของดีก็นักข่าวอ่ะนักข่าวสปอร์ตก็ยังไปเขียนแซวเลยว่าคุณจะไปลงทุนอะไรมากมายว่าคุณแม่งจ้างมอนชี่มาตัวเดียวก็จบแล้วคุณซื้อแพงขายถูกตลอดอ่ะบาร์ซ่าเขาด่ากันตลาดบาร์ซ่ามันก็เคยมีว่าจะดึงมาไม่หรอพี่ใช่ไหมมันแมนยูช่วงหนึ่งไม่แต่ว่าต้องเข้าใจอย่างบาร์เซโลน่าอย่างแมนยูในเต็มเนี่ยซื้อใครมันแพงอยู่แล้วถูกป่ะคือมอนชี่เนี่ยอยู่เซบีย่าอยู่โรม่าเนี่ยมันไม่ต้องไปซื้อแบบคือเหมือนกับว่าค่าตัวมันไม่โดนโกงอ่ะมันไม่เหมือนถ้าบาร์เซโลน่าจะซื้อแมนยูจะซื้อเนี่ยมันก็จะโดนโกงขึ้นไปอีก 20% 30% เงี้ยมันเรื่องธรรมดาไงใช่มั้ยที่บอกนะที่บอกว่าอะไรนะยุคนี้มันนี่ใช่มั้ยอะไรแจ็คกันน่ะใช่ๆๆมันมีหลายทีมนะแมนซิตี้ที่เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้นั่นก็โดนไปเฉยเลยใช่จอร์จินโญ่ใช่มั้ยเอออย่างเงี้ยไปอยู่เชลซีมีข่าวปุ๊บเรียบร้อยหมดเลยลิเวอร์พูลนี่ก็โดนบ่อยเอาเข้าจริงๆนะคือเลงใครแล้วซื้อแว้นโดนจำได้ไหมเหรอโอ้โหรถแมนยูไปแย่งว่ะเครื่องเลยฮะเครื่องโอ้โหดีใจตอนแรกแบบว่าโอ้ยไอ้นี่เจ็บปวดมาซิโมไตบี้ไตบี้ด้วยเหรอจวงแต่ละตัวนี่สุดยอดแล้วมีตัวที่บางทีไปอยู่สเปอร์แทนอะไรเงี้ยก็มีนะโดนสเปอร์ฉกอะไรใช่สเปอร์คือเรามันมีอยู่ยุคนึงที่บาลิโกเฮ้ยเราเพิ่งเสียนักบอลให้สเปอร์วะแต่มาสเปอร์มันดีจริงเออเออใช่ใช่ใช่นะอ่ะก็เอาข่าวสารมาฝากกันครับตรงนี้นะครับอยู่กับพวกเราเนี่ยทุกวันอยู่ละนะในช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงหัวค่ำช่วงค่ำก็เป็นสามแสบนี่เขาพนันกันแล้วนะเขามีเดิมพันแล้วนะเจมรู้ยังว่าอะไรครับพี่ถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยุโรปหรือว่าเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณเต็กจะสกินเฮดสดไลฟ์สดสกินเฮดเตะบางจากนะอันนี้ช่วยกันแชร์ไปหน่อยไม่ใช่ผมใช่ไหมฮะไม่ใช่ผมใช่ไหมไม่แต่เป็นเองด้วยถ้าเกิดว่าถึงวันแล้วไอ้เตะไม่อยู่ก็ต้องเป็นไปอ่ะค้ำประกันไว้เพราะหน้าเหมือนกันสกินเฮดเลยเหรอสกินเฮดแล้วพี่บอกว่าพอพี่รู้ใช่ป่ะเมื่อวานพี่รู้ใช่ป่ะพี่บอกว่าเอ้ยโดพี่ขอเป็นช่างตัดเป็นคนตัดปรากฏว่าเต็มแล้วเพราะคนจองกันไอ้หนูเป็นคนจองแล้วแล้วเผลอๆมีคนจองอีกเยอะที่เขาจะบวชหรือเปล่าจะบวชไหมแล้วมันบวชไปแล้วไงมันบอกว่าไม่กลัวเพราะว่ามันเคยแบบว่าพอบวชแล้วอะพอสึกออกมาเนี่ยเฮ้ยทรงนี้มันก็แมนดีเพราะงั้นเดี๋ยวโกนคิ้วมันด้วย
อ่ะก็เป็นความท้าทายนะของคุณเต็กนะอ่ะแล้วถ้าไม่ได้แชมป์อ่ะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้มึงไม่ใช่แชมป์ยังไปจะทำมันอีกเหรอเนี่ยไม่ไอคนที่ท้าทายกับเขาเนี่ยต้องเสียอะไรไม่มีแค่อ้นมีแค่คุณอ้นนี่ถ้าเกิดว่าเอเวอร์ตันไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะโกนหัวเหมือนกันแล้วพี่อ่ะพี่ไม่มีพี่จะเป็นพี่จะถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์พี่จะเป็นคนโกนหัวเลิกต้องมีบ้างแล้วพี่กุ้ยพี่เป็นคนแบบนี้เหรอโอ้โหเมื่อวานไม่ต้องมาหน่อยดิพี่กุ้ยไม่ใจเลยพี่กุ้ยไม่ใจเลยต้องมีหน่อยต้องมีหน่อยเออพี่ไม่ใจอยู่แล้วแบบนี้พี่แต่พี่อยากเวสกินเฮดนะนี่พูดจริงแบบพี่อยากเวสกินเฮดนิกเกอร์ไหมใช่เนี่ยเมื่อวานพี่บอกไปแล้วว่าจัดรายการเนี่ยเหรอพี่จะใส่กางเกงในตัวเดียวมาจัดรายการก็ทุกคนก็ใส่กางเกงในตัวเดียวมาจัดรายการอยู่แล้วพี่อย่าเล่นแบบนี้พี่ต้องใส่กางเกงในไว้ข้างนอกไม่เอาเงี้ยไม่เอาอีกแต่พี่อยากตัดสกินเฮดนี่อันนี้แบบเคยคิดไว้นานละนะแต่มันยังไม่กล้าตัดสักทีโอ้ผมไม่อยากตัดเอาไหมวันไหนไปตัดไหมสกินเฮดเบอร์สองเบอร์สามไม่ได้ตัดไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอครับเดี๋ยวลูกไม่ให้กอดเมียห้ามครับมันสั่งทุกอย่างไปเคยตัดสกินเฮดไหมเคยพี่ตอนเขาเรียกว่าอะไรนะตอนมัธยมเจ๋งว่ะเราก็เคยตัดแหละผมก็เคยตัดแต่มาตอนนี้ตัดไม่ได้แล้วเหมือนกันนะเว้ยส่งนักเรียนส่วนส่งนักเรียนไม่ไม่สกินเฮดผมเคยตัดแล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยก็ตัดได้แต่หลังๆเนี่ยตัดไม่ได้เพราะบอกว่ามึงตัดก็จริงแต่กูเป็นคนดูกูเห็นทุกวันไม่แต่สกินเฮดมันก็ดูแมนมันก็ดูแมนแมนได้จริงอะสกินเฮดอะครับเนี่ยอะพี่ก็ต้องเอาแล้วสกินเฮดนะใช่พี่ต้องหน่อยแล้วต้องหน่อยอะไปหมดเวลาครับครับผมนี่กี่โมงแล้วบ่ายโมงครึ่งแล้วเอาสักครึ่งชั่วโมงไหมพอละโอเคเข้าวันนี้คุยกันสนุกสนานนะครับเรื่อยๆข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายตัวเนี่ยมันก็วันนี้ยังไม่มีข่าวใหญ่ยังไม่มีแบบเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็ย้ำอีกทีว่ามันก็ฟังหูไว้หูนิดนึงบางทีข่าวพวกนี้มันต่อเดี๋ยวนี้ขนาดสำนักข่าวแบบว่าที่ไว้ใจได้นะบางทียังเป๋เลยอ่ะนะข่าวซื้อขายมันมีเยอะหลายกระแสแม่อย่างข่าวเมาคอมเนี่ยก็เป๋ไปเลยนะเขาก็ตีทุกคนก็ตีบอกขนาดเว็บอะไรพวกนี้สโมสรยังบอกว่าได้แล้วเลยขนาดสโมสรนะคิดดูดิยังบอกว่าได้แล้วเลยแล้วนั้นเปลี่ยนไม่ได้อ่ะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณเจเพลสด้วยเดี๋ยวเรา3คนก็ต้องก่อนลากันก็เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณเจเพลสนะครับผู้สนับสนุนสบายรักของเรานะนี่นะคือจากตอนแรกนี่พอช่วงฟุตบอลโลกเขาก็มีแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นนะของฟุตบอลโลกนะเอาไปใส่คุณเต็กเนี่ยใส่นอนเลยอ่ะคิดดูรักมากเจเพลสนะครับผมว่าถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์ไม่ต้องคุยเขาทำเหมือนเก่งไม่ไม่ลายผมแดงคือถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยคุณเต็กเขาจะใส่เจเพลสตัวเดียวเนี่ยแล้วก็นั่งให้ไอ้อ้นโกนหัวด้วยใครเป็นคนโกนอ้นเป็นไอ้อ้นไงหนุ่มอ้นไงหนุ่มเขาสามแสบของเขาอยู่แล้วนะแล้วปกติตัดผมเนี่ยมันต้องมีผ้าคลุมใช่ไหมอันนี้ไม่เอาผ้าคลุมด้วยถอดเสื้อเลยแล้วกางเกงในเจเพลสตัวเดียวมันเป็นภาพที่อุจจาจริงนะเผลอเพจปลิวว่าเพราะตรงนี้แหละจริงนะอาจจะปลิวได้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกแชร์ทุกไลค์เลยนะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแทบแทบทำไงวะเดี๋ยวกดนี่ยังไม่นี่